โอเคครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีแขกผู้ฟังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ของเรานะครับได้มีการจัดสัมมนาการจัดการความรู้หรือว่า KM ในรูปแบบออนไลน์นะครับในเอพิโซดที่9นี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องสุขภาพจิตนะครับในภาวะวิกฤตโควิด2019โควิด19ของเรานะครับผมครับสยามภูสายทาอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางครับวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับผ่านมา8เอพิโซดแล้วนะครับสำหรับการสัมมนาจัดการความรู้ในรูปแบบออนไลน์นะครับในประเด็นของโควิด-19ซึ่งทางคณะเรานะครับก็ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขานะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับทั้งในมุมมองที่เป็นเชิงวิชาการแล้วก็เชิงปฏิบัติงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการจัดการความรู้ในหัวข้อของสุขภาพจิตในภาวะการระบาดของโควิด-19นะครับท่ามกลางการระบาดของโควิด-19ที่ผ่านมานะครับทั้งคุณหมอคุณพยาบาลนะครับบุคลากรทางการแพทย์ตัวผู้ป่วยเองรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับล้วนมีภาวะเครียดแล้วก็มีความวิตกกังวลมีความกังวลใจอยู่ไม่น้อยนะครับเราก็เลยหยิบยกประเด็นสุขภาพจิตเหล่านี้มาพูดคุยกันว่าในภาวะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสถานการณ์ภาวะทางอารมณ์ภาวะทางจิตใจของคนเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแล้วเราจะมีวิธีการรับมือแล้วก็ดูแลจิตใจบนฐานวิถีชีวิตใหม่หรือว่าที่เราเรียกว่า New Normal นี้อย่างไรนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากวิทยากร3ท่านที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านแรกครับนายแพทย์บุรินทร์สุระอรุณสัมฤทธิ์ครับผมผู้อำนวยการกองบริการระบบสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านที่2นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เอกอุมาอิ่มคำนะครับกลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับอาจารย์เอกอุมาครับค่ะครับผมและท่านที่3นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ฉัตรรสุธรรมครับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษาและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางครับสวัสดีครับอาจารย์พิมพ์ครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้ง3ท่านนะครับเราก็จะมีการพูดคุยกันนะครับ3รอบใหญ่ๆเลยนะครับอาจารย์งั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับแต่อย่างที่เราทราบกันมานะครับว่าในประเด็นภาวะสุขภาพจิตกับช่วงโควิด-19นะครับเราคงเห็นในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็ในข่าวโทรทัศน์ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการหยุดงานของพนักงานการปิดตัวของบริษัทแล้วก็พนักงานหลายคนจำเป็นต้อง work from homeนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเท่าที่เห็นมานะครับมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเป็นคริสิสทางด้าน mental health พอสมควรนะครับอาจารย์เพราะว่าทำให้คนเริ่มมีภาวะเครียดแล้วก็กังวลในเรื่องของรายได้นะครับบางทีบางคนก็อาจจะคิดฆ่าตัวตายทีนี้ครับผมจะเรียนถามคุณหมอบุรินทร์อย่างนี้ครับว่าอยากจะให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนประเด็นสุขภาพจิตนะครับที่เราพบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในช่วงโควิด-19นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการมีความเครียดแล้วก็ภาวะการฆ่าตัวตายครับผมเดี๋ยวเชิญครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์สยามภูครับก็ผมขออนุญาตใช้สไลด์ช่วยในการทำความเข้าใจได้ใช่ไหมครับครับก็ขออนุญาตแชร์นะครับได้ครับอาจารย์ก็เราจะคุยกันแค่ประเด็นแรกก่อนเนาะใช่ไหมครับจะได้คุยกันเป็นช่วงๆนะครับได้ครับอาจารย์ครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรื่องของไอ้โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยนะครับมันมีทั้ง direct แล้วก็ indirect effect ของตัวมันเองนะครับอย่างที่เรารู้ว่าช่วงไวรัสโควิด -19 ที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็มี direct effect ของตัวมันเองก็คือมันทำให้เกิดการติดเชื้อนะครับทำให้เกิดปัญหาเรื่องของผลกระทบจากการติดเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของการเสียชีวิตนะครับอันนี้น่าจะเป็น direct effect แต่ว่าใน indirect effect ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็บางเรื่องเป็นมิติอื่นๆด้วยนะครับที่มีผลกระทบนะครับแต่ผลกระทบอันนึงนอกจากทางกายแล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลกระทบทางจิตสังคมนะครับซึ่งพอมันเป็นเรื่องของจิตใจมันก็จะไปเบลนกับเรื่องของสังคมนะครับแล้วก็มิติเชิงสังคมแล้วก็ลามไปสู่มิติเชิงเศรษฐกิจนะครับเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็เชิงเรื่องของกระบวนการในชุมชนแล้วก็มิติต่างๆมากมายนะครับเพราะนั้นผลกระทบของแพนเดมิกเนี่ยครั้งนี้มันค่อนข้างกินความค่อนข้างกว้างนะครับถ้าเราจะลองสโคปดูกับเรื่องของผลกระทบจากสุขภาพจิตเนี่ยนะครับ
สิ่งที่จริงๆทางฝั่งของเราเนี่ยตอนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเราก็ลองใช้เรื่องของ Health Footprint เนี่ยนะครับมาดูกันว่าผลกระทบนี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมคิดว่าผลกระทบที่เราจะเจอนะครับแล้วก็วิธีการจัดการก็จะมีประมาณ4เฟสนะครับโดยผลกระทบระยะแรกเนี่ยครับก็เป็นผลกระทบที่เราเจอมาแล้วในช่วงประมาณกุมภามีนาแล้วก็เมษายนนะครับก็ช่วงแรกเนี่ยเราจะพบผู้ติดเชื้อที่เยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ก่อนที่จะปิดล็อกเมืองนะครับก่อน22มีนาคมเนี่ยเราจะพบว่าจะมีผู้ติดเชื้อมีผู้เสียชีวิตเนี่ยจากโควิด-19 เป็นระยะแล้วก็ต่อเนื่องนะครับมีผู้ติดเชื้อที่กระจายตัวนอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยไปอยู่ที่จังหวัดต่างๆนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีปฏิกิริยาบางอย่างนะครับทางด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจของประชาชนนะครับรวมทั้งกลุ่มต่างๆนะครับที่อยู่ใกล้นะครับเราก็พบว่าจริงๆแล้วยิ่งอยู่ใกล้กับเรื่องของโควิดมากเท่าไหร่เนี่ยภาวะความเครียดก็จะเกิดขึ้นมากเป็นนางเงาตามตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแบ่งกลุ่มต่างๆได้ก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนะครับจากเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับเรื่องของผู้ติดเชื้อนะครับหรือญาติผู้ที่ติดเชื้อรวมทั้งญาติผู้เสียชีวิตจากเรื่องของโควิด-19 นะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มแรกที่เราจะเจอปัญหากลุ่มที่รองลงมาก็คือกลุ่มที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่จะต้องอยู่กับเรื่องของงานหน้างานนะครับอยู่ด้วยความกังวลใจอยู่ด้วยความกลัวนะครับแล้วก็อยู่ด้วยความรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องเบิร์นเอาท์นะครับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับถัดมาที่นอกจากบุคลากรทางการแพทย์แล้วที่เราจะเจอต่อมาก็คือเรื่องของตัวคนที่อยู่ในช่วงที่กักกันอันนี้เราไม่เคยเจอมาก่อนนะครับว่าประเด็นเรื่องของกักกันโรคเนี่ยเป็นปัญหาแต่เราพบว่าคนที่กักกันตัวนะครับถ้าจำไม่ผิดจำได้ใช่ไหมครับว่าช่วงที่มีการล็อกดาวน์ระหว่างจังหวัดทุกคนที่มาข้ามจังหวัดต้องมากักกันตัวเองนะครับหรือคนต่างประเทศที่กลับมาใหม่ๆเนี่ยต้องกักกันตัวเอง14วันปรากฏว่า14วันนี้เป็นวันที่ทุกทรมานนะครับแล้วก็มีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับคนที่ถูกกักกันเนี่ยก็ถูกมองจากชุมชนนะครับว่าเป็นตัวอะไรสักอย่างที่มันมีพร้อมที่จะติดโรคนะครับรวมทั้งตัวผู้ป่วยเองที่กลับไปแล้วที่บ้านเนี่ยก็พบว่ามีปัญหานะครับนายจ้างไม่เอาตกงานนะครับก็มีโทรศัพท์เข้ามาทางสายด่วนสุขภาพจิตนะครับเราพบว่าสติ๊กมานะครับหรือตราบาปที่เกิดขึ้นในชุมชนเนี่ยก็เกิดขึ้นกับคนกลุ่มนี้เยอะขึ้นนะครับถัดสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นเรื่องประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่เกิดขึ้นเนี่ยครับเราก็พบว่าประชาชนทุกคนมีความกลัวนะครับอันนี้เป็นเฟสแรกที่เราเจอในช่วงประมาณเมษายนนะครับเพราะนั้นคลื่นที่เราเห็นนะครับคือคลื่นลูกที่1เนี่ยมันผ่านไปแล้วมันกำลังเริ่มเคสกำลังเริ่มลดลงนะครับแต่ในช่วงระยะแรกเนี่ยเราพบว่าเมื่อเกิดผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตเยอะขึ้นเนี่ยเกิดเรื่องของอารมณ์พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นนะครับถัดไปคือคลื่นลูกที่2นะครับช่วงที่แรกๆที่มีคนติดเชื้อเยอะเนี่ยโรงพยาบาลไม่สามารถออเปเรตอะไรได้เลยต้องดูแลเฉพาะเคสติดเชื้อที่มีเยอะนะครับแล้วต้องกักกันคนด้วยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนไข้ที่มีความจำเป็นทางด้านทางกายเนี่ยก็ไม่ได้รับการดูแลทรัพยากรที่ดูแลก็ไม่เพียงพอนะครับสำหรับคนกลุ่มนี้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ระยะถัดไปที่จะเจอในเฟสที่2และเฟสที่3เนี่ยคือคนไข้จะกลับมาทะลักครับที่โรงพยาบาลแล้วก็คนไข้กลุ่มที่เราเป็นห่วงแม่คือกลุ่มที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับ NCD โรคที่เป็นความดันเบาหวานนะครับรวมทั้งโรคจิตเวชเนี่ยเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของนันคอมมิวนิเคเบิลด้วยนะครับแล้วเป็นโครนิกดีซีสเนี่ยก็ถูกชะลอการพบแพทย์แล้วก็อาจจะต้องกลับมาที่โรงพยาบาลด้วยรูปแบบต่างๆนะครับที่เดี๋ยวคงจะพูดถัดไปแล้วตัวนี้จะนำไปสู่เรื่องของ new normal นะฮะ new normal service ที่เราจะต้องทำเวฟสุดท้ายเลยนะครับที่ตอนนี้กำลังเพิ่มขึ้นแล้วเราห่วงเราเข้าใจว่าอาจารย์ทั้งหลายก็ห่วงด้วยก็คือผลกระทบทางอ้อมคือ indirect effect อีกอันนึงที่จะเกิดขึ้นคือที่เราห่วงและคอนเซิร์นมากก็คือผลกระทบทางเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตนะครับทำให้เครียดเหนื่อยล้าหมดไฟนะครับแล้วก็ซึมเศร้าแล้วสุดท้ายเลยเนี่ยก็มีคำถามมากมายว่าโควิด-19 เนี่ยทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับในทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่จะมาถึงเร็วๆนี้นะครับเพราะนั้นอันนี้คือทั้งหมด4คลื่นครับที่จะเจอปัญหานะครับถ้าเราดูจากตรงนี้ปั๊บเนี่ยครับเราจะพบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีกลุ่มต่างๆที่จำเป็นต้องดูแลนะครับ
อย่างที่อาจารย์ได้เห็นนะครับแล้วทั้งหมดเนี่ยในระยะแรกเนี่ยครับสิ่งที่คงจะต้องจัดการก่อนคือเราก็อยากจะรู้นะครับว่ากลุ่มนี้มี irrational emotional behavior อะไรที่มันไม่มีเหตุผลที่มันเป็นอาการที่มากกว่าปกตินะครับซึ่งถ้าเรามาดูเสร็จเนี่ยครับเราก็พบว่าอันแรกเลยที่เราจะประเมินคือเรื่องของภาวะวิตกกังวลภาวะความกลัวต่อเรื่องของโรคติดเชื้อนะครับแล้วก็เรื่องของความโกรธนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้แค่กลัวและกังวลแต่มีความโกรธแต่เป็นโกรธต่อหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นโกรธที่รัฐบาลจัดการโรคได้ไม่ดีโกรธที่นโยบายมันห่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับรวมทั้งโกรธที่ชีวิตตัวเองทำไมต้องเป็นแบบนี้นะครับต้องถูกล็อกดาวน์ต้องไอโซเลตจากคนอื่นๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็อาจจะเกิดอาการที่รุนแรงขึ้นหรือเป็นเรจนะครับมีความแค้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงระยะแรกนะครับถ้าในระยะแรกเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยฝั่งของกรมสุขภาพจิตพยายามประเมินนะครับว่าแต่ละระยะของเวลาเนี่ยเรามี irrational emotional behavior อะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เลยมีการทำ rapid survey rapid survey ตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่เราทำเป็นช่วงของเวลานะครับตั้งแต่ช่วงหลังปิดล็อกดาวน์นะครับก่อนล็อกดาวน์นะครับ 12-18 มีนาแล้วก็30มีนาถึง5เมษายนคือไทม์ไลน์ที่เริ่มล็อกดาวน์เพราะว่าเคสเริ่มเยอะขึ้นและเริ่มกระจายไปต่างจังหวัดแล้วก็สุดท้ายเลยเคสที่กระจายต่างจังหวัดยังมีอยู่นะครับยังไม่ได้ลดลงมากคือ 13-19 เมษายนเป็นยังไงบ้างเราก็พบว่าอย่างนี้นะครับตัวความเครียดเนี่ยอาจจะใช้แทนตัว depression ไม่ได้นะครับถ้าเราปิดเซอร์เวย์จริงๆเราพบว่าระดับความเครียดสูงขึ้นนะครับทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งบุคลากรสาธารณสุขนะครับแต่เราก็พบว่าบุคลากรสาธารณสุขนะครับคือกลุ่มที่อยู่ใกล้คนที่เป็นโควิด-19มากกว่าต้องดูแลรักษานะครับหรือคนที่อยู่ในโรงพยาบาลมีระดับความเครียดที่สูงเพิ่มขึ้นนะครับจากปริมาณงานที่เพิ่มสูงขึ้นการดูแลของเขานะครับถ้าลงเชิงคุณภาพต่อไปก็คือบุคลากรสาธารณสุขเนี่ยเขาเครียดจากเรื่องทำงานนะครับแล้วยังเครียดเรื่องสติ๊กมาที่เกิดขึ้นรอบตัวเขาด้วยนะครับบางคนกลับบ้านไม่ได้บางคนมีปัญหากับเรื่องของการที่ถูกล้อเลียนนะครับหรือบางคนเนี่ยถ้าทำงานอยู่ในโคฮอตเนี่ยโคฮอตวอร์ดนะครับหรือวอร์ดที่ผู้ป่วยกักโรคเนี่ยก็จะออกไปไหนไม่ได้หลายวันก็เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นจากส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโหลดการทำงานนะครับเราก็พบว่าตอนนั้นเราตั้งสายด่วนมาดักนะครับตั้งสายด่วนสำหรับบุคลากรสาธารณสุขแบบแยกออกมาเลยนะครับแล้วก็ให้เราทำ actively engage ตรงนี้ลงไปเราก็พบว่าบุคลากรสาธารณสุขที่เข้ามารับการช่วยเหลือตอนนั้นมีเยอะขึ้นนะครับปัจจุบันเริ่มลดลงตามปริมาณงานแล้วก็จำนวนเคสที่น้อยลงนะครับแต่ในระยะนั้นเนี่ยเราพบว่ามันเยอะมากถ้าเทียบกับประชาชนทั่วไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวของโควิดเหมือนกันอาการก็จะเป็นความเครียดสูงนะครับแล้วก็มากที่สุดเนี่ยจะค่อนข้างเยอะขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเราจะเห็นนะครับว่าโควิดทำให้เกิดภาวะเครียดนะครับทำให้เกิดภาวะวิตกกังวลทำให้เกิดความกลัวก็จริงๆแล้วถ้าเราจะดูแลเคสทำยังไงนะครับอันนี้ก็คุยกันว่าเราจะทำยังไงให้ irrational เนี่ยเป็น rational emotional behavior response นะครับก็ใช้เรื่องของแนวทางการดูแลนะครับที่จะส่งลงไปกับทุกเรื่องแต่เราจะมี factor 5ข้อนะครับคือเรื่องของความรู้สึกปลอดภัยความรู้สึกสงบใจนะครับปลอดภัยทางกายก่อนเพราะเรื่องนี้สำคัญสำหรับเรื่อง pandemic มากนะครับ pandemic ถ้าไม่รู้สึกปลอดภัยไม่มีความรู้ทางเรื่องโรคเรื่องถัดไปก็จะเกิดขึ้นยากคือเรื่องของสงบใจนะครับอันที่2ก็เป็นเรื่องเทคนิคทางเรื่องของ psychological technique เรื่องคลามนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นเรื่องของ efficiency ทำยังไงให้เขารู้สึกว่า self esteem เขาดีขึ้นเขามีศักยภาพเขาสามารถที่ทำอะไรได้ด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงกับคนรอบตัวนะครับมากกว่าที่จะมองปัญหาของตัวเองนะครับแต่มองว่าเพื่อนก็มีปัญหาแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหาใช้เรื่องสายสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือทำยังไงให้เขาเกิดความหวังในอนาคตซึ่งอันนี้ก็เป็น implement สำหรับแคมเปญเรื่องมีเดียของทางกรมสุขภาพจิตนะครับเป็นเรื่องของ implement ในเรื่องของแนวทางต่างๆนะครับที่จะทำให้เขา back to normal ในเรื่องของการดูแลนะครับอันนี้ก็ถ้าเราลองมาดูนะครับแล้วก็ช่วงเวลาถัดมาที่เราทำนะครับแล้วเราย้อนเก็บข้อมูลดูนะครับหลังวันที่17-5พฤษภาเนี่ยเราลองมาดูตัวนี้ครับถ้าเราประเมินเรื่องของสภาวะทางจิตใจนะครับเราก็พบเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความวิตกกังวลกับสถานการณ์โควิดค่อนข้างสูงส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความกลัว
ที่จะติดเชื้อนะครับความกลัวที่แพร่เชื้อให้คนอื่นนะครับก็ส่งผลต่อความเครียดในระดับหนึ่งนะครับแต่เรื่องภาวะซึมเศร้าหรือเสี่ยงต่อทำร้ายตัวเองเนี่ยในคนทั่วไปก็มันไม่เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับบุคลากรสาธารณสุขในระยะนั้นเนี่ยนะครับเราพบว่าความวิตกกังวลไม่เยอะเท่าไหร่แต่ความเครียดต่อการทำงานเนี่ยสูงนะครับ8กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีเรื่องของภาวะที่เสี่ยงซึมเศร้าเนี่ยอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับ 2.94% นะครับเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะครับเราพบว่ากลุ่มกักกันเป็นอีกกลุ่มนึงครับที่ต้องลงดูแลเพราะภาวะความเครียดของกลุ่มกักกันแล้วก็ความเสี่ยงต่อความรู้สึกซึมเศร้าเนี่ยมีสูงนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่ากลุ่มกักกันกลุ่มที่เข้าเกณฑ์สอบสวนเนี่ยเราอาจจะต้องดูแลเราก็จะเริ่มเห็นแล้วครับว่ากลุ่มต่างๆที่เราจะดูแลมีอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นที่มาของการดูแลนะครับอีกเรื่องนึงคือเรื่องที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการฆ่าตัวตายสำเร็จก็มีการตั้งคำถามเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยมันเยอะขึ้นจริงไหมนะครับคำตอบอย่างนี้เลยครับถ้าเราดูอัตราต่อแสนประชากรนะครับในถึงจะทำแคมเปญอะไรก็ตามนะครับในปี6162นะครับเราเริ่มทำแคมเปญประมาณตั้งปี5859นะครับมันลดลงนะครับแต่พอ6162เนี่ยจริงๆตอนนั้นแนวโน้มของการฆ่าตัวตายมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีปัจจัยหลายอย่างที่มันเกี่ยวข้องนะครับแล้วทำให้อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น 6.45 ในปี62พอมาเริ่มปี63ที่โควิดระบาดครับจนกระทั่งถึงประมาณสักมีนาคมนะครับนี่เป็นข้อมูลล่าสุดเราพบว่าอัตราฆ่าตัวตายเนี่ยประมาณสัก6เดือนเนี่ยของปี63เนี่ยมันขึ้นมา 3.51 ถ้าโปรเจกต์ไปนะครับช่วงระยะเมษาพฤษภาส่วนใหญ่จะเป็นช่วงที่การอัตราค่าตัวตายสำเร็จจะสูงขึ้นนะครับถ้าตามข้อมูลสถิติที่เรามีเนี่ยเราพบว่าโอกาสสำหรับปีนี้นะครับน่าจะมีอัตราค่าตัวตายสำเร็จเพิ่มขึ้นสูงขึ้นนะครับสูงกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็กระบวนการที่น่าสนใจมากก็คือเรามีการวิเคราะห์ว่าแฟกเตอร์อะไรที่เกี่ยวข้องที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากปัญหานี้มันเป็นปัญหาจากเรื่องโคโรนาไวรัสไหมแล้วก็เราทำยังไงเพื่อจะเฝ้าระวังเราก็พบว่าจริงๆแล้วมันมีภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในปี62กับปี63ค่อนข้างเยอะเมนลี่ของปี62เนี่ยปัจจัยความสัมพันธ์ของคนนะครับคนไทยนี่จะมีประเด็นเรื่องของการทะเลาะกันเรื่องของความไม่ลงรอยกันแล้วส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวนะครับปัจจัยนี้จะมีค่อนข้างเยอะแต่พอมาปีมกราถึงมีนาเนี่ยนะครับเราพบว่าปัจจัยของซุยไซด์ในช่วงระยะแรกเนี่ยนะครับมันปัจจัยความสัมพันธ์มันไม่ค่อยเยอะแต่ปัจจัยที่น่าสนใจขึ้นนะครับคือเรื่องของปัจจัยเรื่อง economic factor ครับ economic factor เนี่ยพอแยกออกไปในกลุ่มที่มันมีประเด็นนะครับความน่าสนใจคือ economic factor ที่เราห่วงมากแล้วทำให้เกิดการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยเหตุผลอันนึงที่เราพบก็คือเรื่องของการมีหนี้สินแล้วก็เรื่องของการตกงานครับนะครับปัจจัยอันนึงที่เราพบว่ามันไม่ค่อยลดลงเลยนะครับคือการป่วยจิตนะครับป่วยกายป่วยจิตครับครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราลองประเมินให้ดูคร่าวๆนะครับว่าถ้าเราจะต้องทำงานจริงๆในเรื่องของการฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะต้องดูแลอะไรในปีนี้ข้อหนึ่งคือเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาเรื่องอีโคโนมิกนะครับเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจซึ่งถ้าปัญหาเศรษฐกิจเยอะกราฟเนี่ยมันจะเข้าใกล้เรื่องของต้มยำกุ้งดีซีสได้นะครับนะฮะตัวที่สองคือปัจจัยป่วยทางกายทางจิตเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ครบถ้วนถ้าการขาดยาเกิดขึ้นนะครับการทะลักของเคสเข้ามาเยอะขึ้นเมื่อเราไม่เปลี่ยนระบบบริการที่เกิดขึ้นไม่ได้ดูแลต่อเนื่องที่ดีพอนะครับโอกาสที่เรื่องของการฆ่าตัวตายสำเร็จก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับปัจจัยที่น่าสนใจคือสุราลดลงครับสุราลดลงค่อนข้างเยอะหลังจากมีการล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ในระยะต้นนะครับแล้วก็ปัญหาเรื่องสุราเนี่ยเป็นแฟกเตอร์ที่ลดลงในการฆ่าตัวตายในปีนี้นะครับแต่ดันไปเพิ่มเรื่องของตัวอีโคโนมิกนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมยาเสพติดจะเท่าๆกันนะครับเท่าเดิมไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นำไปสู่เรื่องของกระบวนการว่าเดี๋ยวคงจะมีการพูดตอนระยะหลังๆนะครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็เราลองทำยูนิเวอร์แซลกับริสอะโพรชดูนะครับแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าถ้าเราจะต้องดูแลเคสกลุ่มนี้นะครับเราอาจจะต้องเพิ่มปัจจัยเรื่อง financial นะครับเรื่องของ
แอลกอฮอล์ที่ยังต้องคงอยู่นะครับเพราะเราพบว่าแอลกอฮอล์นี้เป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่น่าสนใจมากเลยแอลกอฮอล์ลดอุบัติเหตุลดแล้วก็เรื่องฆ่าตัวตายหรือสาเหตุฆ่าตัวตายของที่เกี่ยวข้องมาจากแอลกอฮอล์ก็ลดลงเยอะครับนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังคือเรื่อง violence นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับ risk approach เนี่ยหมายถึงเราจะวิเคราะห์เรื่องของกลุ่มเสี่ยงนะครับก็มีการวิเคราะห์เพิ่มขึ้นนะครับว่ากลุ่มเสี่ยงที่น่าสนใจมากเลยนะครับถ้าลงไปดูเนี่ยมันจะมี2กลุ่มที่อาจจะต้องดูก็คือกลุ่มที่มีเรื่องของปัญหาทางกลุ่มที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาเรื้อรังนะครับหรือโรคทางกายทางจิตเรื้อรังนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นโรคจิตเวทด้วยนะครับกับอีกเรื่องนึงคือกลุ่มที่มันมีประเด็นก็คือเคยมีประวัติทำร้ายตัวเองมาก่อนนะครับ2กลุ่มนี้ถ้าเราผสมกันแล้วดูแลก็น่าสนใจว่ามันอาจจะลดได้เกือบ1ต่อ100นะครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นที่มาครับของการที่เราลงไปดูแลเคสนะครับในกลุ่มต่างๆที่พูดถึงนะครับและกลุ่มนี้ฮะก็จะเป็นกลุ่มของการที่ลงไปทำ active surveillance แล้วก็เฝ้าระวังต่อนะครับทั้งหมดตอนนี้ครับสิ่งที่เราจะดูผลกระทบในระยะยาวก็คือ4กลุ่มนี้นะครับคือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจจะลดลงแต่เราก็พบว่า 11% ของบุคลากรเนี่ยจะมี traumatic stress ยังคงอยู่ไปได้ถึง1ปีอันนี้เป็นข้อมูลของ SARS นะครับในประเทศจีนนะครับส่วนในปัญหาประชาชนทั่วไปนี่ก็คือกลุ่มที่มีปัญหาเศรษฐกิจที่คงต้องเฝ้าระวังต่อนะครับถ้าผสมกับเรื่องของกลุ่มเปราะบางที่เป็นโรคจิตเวชนะครับหรือมีปัญหาเรื้อรังอยู่แล้วเนี่ย2กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราต้องระวังเพราะนั้นก็เลยเป็นกระบวนการดูแลในเชิง active surveillance เพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายเลยก็คือกลุ่มที่ผู้ถูกกักกันตอนนี้ผู้ติดเชื้อเนี่ยเราพบว่าหลังจากติดเชื้อเสร็จเนี่ยปัญหาสติ๊กมาน้อยลงนะครับแต่ว่าผู้ถูกกักกันยังเป็นประเด็นอยู่นะครับในเรื่องของปัญหาต่างๆครับก็อันนี้ก็เป็นภาพของการทำงานนะครับในเบื้องต้นแล้วก็ผลจากที่เราได้นะครับในครั้งในช่วงแรกครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับโอ้ได้ข้อมูลดีๆเยอะเลยนะครับอาจารย์เห็นสถิติมาแล้วก็น่าตกใจนะครับในเรื่องของมีการมีภาวะเครียดแล้วก็การภาวะฆ่าตัวตายสำเร็จเพราะว่าเห็นกราฟขึ้นมาก็น่าเป็นกังวล นะครับทีนี้ผมมาตั้งข้อสังเกตครับในเรื่องของคลื่นลูกที่4ที่อาจารย์พูดถึงการมีภาวะเครียดแล้วการถูกสติ๊กมาหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประชาชนเองก็เริ่มวิตกกังวลหลายๆคนที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเริ่มถูกสติ๊กมามีคนที่จะเป็นจะต้องดูแลทั้งในภาคส่วนที่เป็นของภาครัฐเองแล้วก็ในชุมชนเองนะครับทีนี้เวลาเราจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอาจารย์ผมอยากเรียนถามอาจารย์เอกมาอย่างนี้ครับว่าในช่วงเหตุการณ์โควิด-19 นะครับเหมือนที่อาจารย์หมอบุรินทร์พูดถึงว่าผลกระทบมันเกิดขึ้นมาแน่ๆแหละเป็นเอฟเฟกต์มาจากอีโคโนมิกแฟกเตอร์ทีนี้เรามองในระดับชุมชนนะครับอาจารย์สิ่งที่คนได้รับผลกระทบเนาะเขาอยู่ในชุมชนความสัมพันธ์ของคนที่มีก็ไม่ค่อยได้มาหากันแล้วถูกกักกันอยู่ที่บ้านใครบ้านมันนะครับทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมามันส่งผลต่อสุขภาพจิตในชุมชนอย่างไรแล้วก็โดยเฉพาะคนในชุมชนแล้วก็กลุ่มเปราะบางเหมือนที่อาจารย์หมอบุรินทร์พูดนะครับอาจารย์เรียนเชิญอาจารย์เอกอุมาครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะทั้งผ่านระบบ Zoom แล้วก็ Facebook Live ทั้ง19ท่านนะคะในส่วนของอาจารย์เอกอุมานะคะวันนี้ก็เตรียมมาMental Health COVID-19 นะคะในเรื่องของกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ในชุมชนนะคะเราจะมาดูกันว่าในมุมกว้างเนี่ยในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกเองเนี่ยโควิด-19 impact จริงค่ะ impact ต่อสุขภาพแต่ว่าสุขภาพใจนี่ก็ impact ไปด้วยนะคะเราจะดูว่าจากสถานการณ์วันที่18มิถุนาเมื่อวานนี้นะคะพบว่าเนี่ยค่ะอเมริกายังนำอยู่นะคะมีผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวประมาณ2ล้านคนนะคะแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยแสนกว่าคนนี่ย้อนกลับมาที่ประเทศไทยบ้างค่ะตอนนี้ประเทศไทยจากสถิติของเมื่อวานนี้อยู่ที่ 3,141 คนนะคะเสียชีวิตทั้งหมด58ในส่วนนี้เองเนี่ยที่ประเทศไทยเองมีสถิติที่ค่อนข้างลดลงแบบนี้เนี่ยนะคะก็เป็นความภูมิใจของทีมบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันนะคะที่มีการดูแลหรือว่าการระงับในเรื่องของการติดเชื้อเนี่ยได้อย่างดีนะคะ
แม้ว่าอย่างนี้ค่ะว่า GCI เนี่ย Global COVID-19 Index เนี่ยเขาแจ้งว่าของเราเนี่ยเป็นประเทศที่ฟื้นตัวดีสุดนะคะอันดับหนึ่งของเอเชียแล้วก็อันดับสองของโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ย impact ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นเหมือนที่คุณหมอบุรินท่านแจ้งไว้ว่ามีเวฟ1เวฟ2เวฟ3แล้วตอนนี้คือเวฟ4นะคะไทยยังมี impact อยู่นะคะ impact ทางด้านเศรษฐกิจค่ะที่เจอนอกจากที่เขาจะปิดโรงงานการเลิกจ้างงานแล้วเนี่ยนะคะสภาพจิตใจตอนนี้ของทุกคนเนี่ยก็จะมีผลกระทบเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะในส่วนของการศึกษาเองก็ตามแต่นะคะเดี๋ยวท่านอาจารย์พิมพ์ฉาดเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าทั้งอาจารย์เองและนักศึกษาเองเนี่ยจะอิมแพคอะไรนะคะอาจารย์ก็เครียดนักศึกษาก็เครียดผู้บริหารก็เครียดอีกนะคะเมื่อวานนี้ก็เจอระบบมีปัญหาในเรื่องของการสอนออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบในสังคมเราเนี่ยก็จะมีความเหลื่อมล้ำนะคะเมื่อเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจปุ๊บความเหลื่อมล้ำทางด้านสังคมเนี่ยค่ะว่าแต่ละที่เขาจะฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของตัวเองอย่างไรนะคะหน่วยไหนที่มีซัพพอร์ตดีนะคะก็จะไปได้ดีแต่หน่วยไหนหรือประชาชนในระดับล่างๆเนี่ยเขาไม่มีซัพพอร์ตเลยเนี่ยเขาก็จะเจอผลกระทบที่ค่อนข้างสูงนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะจากการล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยก็ส่งผลไม่ให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช่ไหมคะเรื่องของโรงแรมเรื่องของทัวร์ไกด์อะไรต่างๆเกิดผลกระทบหมดเลยนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วนะคะเกิดผลต่อร่างกายระบบหายใจระบบอิมมูนนะคะเยอะแยะเลยแล้วก็ทางฝากอุตสาหกรรมด้วยค่ะตอนนี้อุตสาหกรรมหลายที่ต้องปิดไปนะคะพนักงานถูกเลิกจ้างแม้ว่าจะเป็นในช่วงฟื้นฟูค่ะก็ค่อนข้างลำบากนะคะแล้วอุตสาหกรรมเองเนี่ยเดิมทีอ่ะเขาก็จะจ้างพนักงานหลายร้อยคนบางที่เป็นพันๆคนนะคะก็ถูกเลิกจ้างรวดเร็วทันทีเนี่ยเขาก็เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจเหมือนกันและสุดท้ายค่ะ Human Capital อะค่ะซึ่งเป็นผลกระทบที่รุนแรงต่อสังคมไทยมากก็คือว่าในคนที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยแล้วคนที่มีคุณค่าต่อประเทศของเราเองเนี่ยแทนที่เขาจะได้ใช้เวลานั้นเนี่ยไปพัฒนาในเรื่องต่างๆนะคะเขาก็ไม่ได้ทำนะคะหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์เองถ้ามีภาวะติดเชื้อเขาก็ไม่ได้ดูแลคนอื่นๆไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองไปอย่างนี้ก็ทำให้เราสูญเสียเหมือนกันนะคะรวมถึงทางด้านการศึกษาด้วยนะคะอาจารย์บางที่ต้องปิดมหาลัยไปนะคะหยุดการเรียนไปนักศึกษาอาจจะไม่จบตามเวลาอย่างนี้ค่ะก็จะทำให้เกิดผลกระทบในการทำงานในอนาคตแล้วก็แทนที่เขาจะได้สร้างงานต่างๆที่เกิดประโยชน์ต่อสังคมก็เสียเวลาในช่วงที่เกิดแพนเดมิกนี้ไปนะคะอันนี้ส่วนภาวะมีงานทำเนี่ยนะคะ อยากเล่าให้ฟังนิดนึงเพราะว่าการมีงานทำเนี่ยส่งผลดีต่อจิตใจมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ประชากรในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยถูกเลิกจ้างหรือว่าไม่มีงานทำแล้วแม้บางทีเนี่ยบางคนจะเกิดอาชีพใหม่ๆในสังคมก็ตามฟื้นตัวได้นะคะแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะเราอาจจะเห็นคลิปวิดีโอใน YouTube ว่าอ๋อมีหลายบริษัทนะหลายโรงแรมนะออกมาทำปิดโรงแรมไปแล้วแต่ว่าทำเป็นพวกอาหาร delivery หรือโรงงานจักรยานเนี่ยค่ะหันมาทำเหล็กที่จะช่วยในการกดแอลกอฮอล์เจลอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีบางที่แต่ไม่ทั้งหมดนะคะก็คือว่าในเดือนมีนาที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการสำรวจกันว่าคนมีงานทำ37ล้านคนนะคะจากครึ่งหนึ่งของประชากรไทยทีเดียวนะแล้วก็มีคนว่างงานกับ 400,000 แน่แล้วก็รอทำงานตามฤดูกาลอีกเกือบ 500,000 นะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะคะก็พบว่ามีการทำงานลดลงเนี่ย 400,000 กว่าคนทีเดียวนะคะซึ่งเป็นสถิติที่น่าตกใจกันทีนี้ในกลุ่มเปราะบางค่ะทั้งเด็กนะคะผู้สูงอายุและผู้พิการต่างๆเนี่ยเจอผลกระทบหมดละค่ะว่าถ้าหากเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยเกิดผลกระทบต่อร่างกายอยู่แล้วนะคะจากโควิดแม้ว่าในช่วงของการรักษาจะมีการรักษาให้หายแล้วแต่มันก็ยังมีภาวะแทรกซ้อนอยู่อีกนะคะและในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะคะผู้สูงอายุเองเนี่ยก็เสี่ยงต่อ
ภาวะการติดเชื้อนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่รุนแรงขึ้นจากโรคที่มีอยู่นะคะเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานนอกจากนี้แล้วเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายก็จะผิดปกติไปในช่วงนี้ที่มีโควิด-19เองเนี่ยหลายๆคนดูข่าวแล้วก็เจอประสบการณ์ในชีวิตจริงเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความเครียดพอการเกิดความเครียดปุ๊บเนี่ยนะคะร่างกายก็อาจารย์ขอยกตัวอย่างแค่อันเดียวแล้วกันนะคะจริงๆมันมีฮอร์โมนหลายตัวทีเดียวที่ส่งผลกระทบต่อร่างกายนะคะซึ่งคอร์ติซอลเองเนี่ยซึ่งผลิตจากต่อมหัวใจเองเนี่ยมีส่วนที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยดีนะคะมีแรงในการต่อสู้ดำเนินชีวิตได้นะคะแต่เวลามีความเครียดค่ะคอร์ติซอลจะถูกหลั่งจากต่อมหัวใจมาเยอะมากเลยแล้วก็จะกลายไปเป็นพลังงานที่ผลิตน้ำตาลทำให้มีน้ำตาลในเลือดสะสมนะคะเกิดภาวะเบาหวานได้อีกด้วยนะคะซึ่งเหล่านี้เองเนี่ยภาวะเครียดจะส่งผลทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำนะคะนอกจากนี้ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงแล้วก็ส่งผลกระทบภาวะน้ำตาลในเลือดสูงเนี่ยนะคะก็ส่งผลกระทบต่อหลอดเลือดด้วยส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจด้วยนะคะอันนี้เชื่อมโยงกันไปหมดเลยภาวะเครียดเนี่ยนะคะในคนไข้ที่ทางด้านจิตเวชเองเนี่ยตัวสเตรสเองจะเป็นตัวกระตุ้นภายในค่ะที่ส่งผลให้เกิดอาการของโรคทางด้านจิตเวชกำเริบมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดที่กลุ่มเปราะบางแล้วก็ประชาชนทั่วไปต้องระมัดระวังในเรื่องของความเครียดด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของการทำร้ายตนเองอะค่ะที่เกิดผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะคะมีนักวิจัยของธรรมศาสตร์เนี่ยได้ทำวิจัยออกมาแล้วนะคะแล้วก็พบว่าอัตราการทำร้ายตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วก็จากข่าวเองเนี่ยหลายข่าวมากเลยที่ภาวะเศรษฐกิจที่มันซบเซาลดลงเนี่ยนะคะทำให้ประชาชนเกิดผลกระทบแล้วมีผลต่อการทำร้ายตนเองได้นะคะมีภาวะเครียดเกิดขึ้นทีนี้นอกจากกลุ่มเปราะบางที่ได้เล่าไปแล้วว่ามีกลุ่มเด็กนะคะกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มผู้พิการนะคะบางครั้งเนี่ยก็อาจจะรวมถึงกลุ่มนักโทษที่อยู่ในเรือนจำด้วยนะคะทีนี้กลุ่มเหล่านี้เนี่ยจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานขั้นต้นนะคะในเรื่องของการป้องกันภาวะการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นการป้องกันระยะห่างนะคะการคัดกรองการติดตามการตรวจสุขภาพซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คิดว่าในส่วนของกลุ่มเปราะบางจริงๆเนี่ยเราควรจะต้องมีการคัดกรองในชุมชนค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งจะเล่าต่อไปค่ะในส่วนของบริการนะคะทีนี้อีกกลุ่มนึงค่ะที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเองเนี่ยก็คือว่าทางด้านจิตเวชเนี่ยคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตอยู่แล้วสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสตอนนี้เนี่ยทำให้อาการของเขากำเริบได้เนื่องจากภาวะเครียดนะคะและในกลุ่มของที่ได้รับการบำบัดแล้วเองเนี่ยเกิดภาวะฟื้นตัวแล้วนะคะรีแฮบแล้วก็อาการดีแล้วนะคะรู้วิธีการที่จะจัดการกับปัญหาในชีวิตได้แล้วแต่ว่าภาวะสถานการณ์ปัจจุบันบางคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องจ้างงานบางคนอาจจะเจอปัญหาเรื่องการเรียนบางคนอาจจะเจอปัญหา relationship หรือบางคนที่เป็นคนที่ชอบบริจาคอย่างเงี้ยนะคะอย่าง blood donate อย่างเงี้ยตอนนี้เขาทำไม่ได้นะคะก็อาจจะเกิดภาวะเครียดด้วยก็ได้นะคะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้อาการเขากำเริบขึ้นได้นะคะการระบาดทำให้เป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้อาการกำเริบนะคะแล้วอีกกลุ่มสุดท้ายค่ะที่อยากจะฝากถึงเลยก็คือว่าบุคลากรทางการแพทย์ค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวพยาบาลทุกคนเนี่ยเขาจะต้องเป็นด่านหน้าที่จะได้เจอกับคนไข้ที่ติดเชื้อนะคะและคนไข้ที่มีแนวโน้มว่าจะติดเชื้ออีกบางทีอาการของโรคมันจะต้องใช้เวลาในการที่จะดีเทคแต่มันนานนะคะเพราะนั้นบุคลากรกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนึงเหมือนกันได้รับผลกระทบเหมือนกันอาจารย์รีวิวผลกระทบของทีมบุคลากรจากฐานข้อมูล Scopus นะคะพบว่ามีที่จีนทำนะคะที่ไต้หวันทำนะคะแล้วก็ญี่ปุ่นทำพบว่าบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรทางการพยาบาลเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแบบแผนการนอนหลับที่เปลี่ยนแปลงเกือบ 50% มีภาวะเครียดที่ตกกังวลค่อนข้างสูงแล้วก็ในเรื่องของการปรับตัวนะคะเนื่องจากว่าเขาจะต้อง
มีการเปลี่ยนเวรแล้วก็ทำงานกันรวมถึงความเครียดที่เกิดจากภาวะโรคเองซึ่งตอนนี้นิ่งแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องมีในเฟสต่อไปที่จะต้องเรื่องของ preventive อีกนะคะซึ่งในส่วนนี้งานวิจัยก็พบว่ายังมีความเครียดและวิตกกังวลอยู่นะคะแล้วก็อยากจะเล่าถึงผลกระทบของทั่วโลกนิดนึงค่ะว่าในต่างประเทศที่เขาเจอกันเนี่ยนะคะในช็อตเทอมที่เป็นเรื่องผลกระทบระยะสั้นเนี่ยประชากรส่วนใหญ่เองมีภาวะวิตกกังวลค่ะวิตกกังวลจากอะไรบ้างนะคะจากการระบาดจากการล็อกดาวน์นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยที่อเมริกาเขาจะไม่ค่อยกังวลมากนักเนื่องจากว่าประเทศเขาจะไม่ได้ล็อกดาวน์เขาจะนึกถึงฟรีดอมแล้วก็เสรีภาพมากกว่าแล้วก็การเมืองเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งที่ประชาชนนะคะถ้าล็อกดาวน์อาจจะมีปัญหาแต่เขาก็ต้องเทคริสในเรื่องของภาวะการติดเชื้อที่ค่อนข้างสูงด้วยเพราะนั้นเนี่ยแถบนั้นจะไม่ค่อยมีแองไซตี้เท่าไหร่แต่ประเทศที่ล็อกดาวน์ค่ะแล้วก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะมีภาวะวิตกกังวลนะคะในส่วนของความเหงาความอ้างว้างเนี่ยค่ะมันก็เกิดจากโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะผู้สูงอายุจะเกิดมากหน่อยนะคะภาวะเครียดค่ะก็จะเกิดจากการปรับตัวภาวะทางด้านการเงินนะคะเรื่องของการจ้างงานอันนี้เป็นผลกระทบระยะสั้นนะคะรวมถึงภาวะซึมเศร้าด้วยนะคะซึมเศร้าจากการไม่ได้ออกไปพบปะผู้คนนะคะซึมเศร้าจากอาการของโรคเองนะคะหรือว่าซึมเศร้าจากกิจวัตรประจำวันที่ตัวเองไม่เคยได้ทำอ่ะที่เคยได้ทำแต่ไม่ได้ทำนะคะซึ่งส่วนนี้เองก็เป็นผลกระทบนอกจากนี้แล้วนะคะในบทบาทของแคร์กิเวอร์ค่ะผู้ให้การดูแลเองเนี่ยถ้าต้องอยู่ในบ้านเนี่ยนะคะหากมีคนเจ็บป่วยมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะมีภาระในเรื่องของการดูแลสูงแล้วนอกจากนี้เองอะค่ะจะเห็นว่าอย่างเช่นคณะพยาบาลของธรรมศาสตร์เนี่ยมีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยค่ะแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราจะต้องปิดไปนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ยังต้องทำงานอยู่อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยต้องทำงานด้วยแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกด้วยเนี่ยนะคะก็จะเกิดภาวะเครียดบางคนก็มีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วยนะคะเพราะว่าไม่รู้จะจัดการเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของการดูแลลูกอย่างไรนะคะในส่วนของผลกระทบในระยะกลางค่ะหลายๆคนที่เขาเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงมากๆนะคะเลิกจ้างงานทันทีหรือมีภาวะการติดเชื้อที่รุนแรงหรือคนในครอบครัวมีภาวะการติดเชื้อเหล่านี้นะคะก็ เกิดผลกระทบทางด้านจิตใจนะคะมีภาวะซึมเศร้าแล้วก็มีภาวะเสี่ยงต่อการทำร้ายตนเองด้วยนะคะเศร้ามากๆธุรกิจล้มละลายนะคะไปต่อไม่ได้ก็มีการทำร้ายตนเองด้วยนะคะเหมือนในข่าวเลยแล้วบางคนก็มีปัญหาเรื่องสมรรถภาพใช่ไหมคะจากโซเชียลดิสแทนซิ่งจากที่เคยเจอกันนะคะหรือว่าเคยทำงานด้วยกันอย่างในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยค่ะผู้บริหารไม่สามารถเช็คการทำงานของลูกน้องได้นะคะก็มีปัญหาในเรื่องของการทำงานเหมือนกันนะคะหรือว่าในเรื่องของromantic relationship เองเนี่ยคือไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยๆอาจจะมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบระยะยาวค่ะมีภาวะเศร้าโศกจากการจากภาวะการสูญเสียเรื่องงานสูญเสียเรื่องของสมรรถภาพนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำในเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพจิตด้วยหากคนกลุ่มนั้นนะมีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะผลกระทบเฉพาะกลุ่มอีกทีนึงค่ะกลุ่มของเด็กแล้วก็กลุ่มของวัยรุ่นเราจะเห็นได้ว่าในช่วงระบาดเนี่ยนะคะเขาก็จะสั่งปิดโรงเรียนเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของพัฒนาการค่ะ social skill ของเด็กๆก็จะไม่ค่อยมีและจะไม่ค่อยพัฒนาปกติอยู่ในห้องเรียนเด็กๆ เขาก็จะยกมือถามตอบคุณครูนะคะมีแบบออกกำลังกายประกอบจังหวะเพลงวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะกิจกรรมเหล่านี้ก็จะหายไปนะคะแล้วก็ขาดทักษะทางสังคมค่อนข้างสูงในส่วนของวัยรุ่นเองการคอนแทคกับเพื่อนๆที่เคยมีอยู่ก็จะหายไปนะคะแต่ถ้าคนไหนเขาสามารถที่จะใช้วิธีออนไลน์ได้คอนแทคแชทไลน์เนี่ยนะคะหรือ Facebook IG Twitter เนี่ยก็จะช่วยได้แล้วก็ในส่วนของ
การพัฒนาการของปัญหาสุขภาพจิตเองเนี่ยก็จะเกิดค่ะเมื่อเกิดปัญหาการล็อกดาวน์การเกิดโซเชียลดิสทันซิ่งเนี่ยคนต้องอยู่บ้านเยอะๆเนี่ยพออยู่บ้านเยอะมีงานวิจัยออกมาหลายเรื่องทีเดียวว่าเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะคะและกลุ่มใหญ่ที่ก่อความรุนแรงในช่วงโควิด-19เนี่ยก็จะเป็นเพศชายนะคะแล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงและสำหรับผู้หญิงเองเนี่ยความรุนแรงที่เกิดนั้นมันจะเป็น sexual abuse ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลทีเดียวนะคะเอาละค่ะสำหรับรอบนี้อาจารย์เอกอุมาก็ประมาณนี้ก่อนนะคะครับขอบพระคุณอาจารย์เอกอุมาครับผมเมื่อเช้าผมได้ดูข่าวเหมือนที่อาจารย์พูดถึงว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพูดถึงเรื่องของความมีเสรีภาพความฟรีดอมอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเช้าเห็นในประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับพูดถึงเรื่องของไม่ปิดประเทศแล้วนะครับใครจะติดก็ติดนะครับให้คนเข้ามาใช้ชีวิตตามปกติอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบต่อมาในระยะยาวนะอาจารย์แต่ว่าถ้ามองในมุมมองของสุขภาพจิตอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะแคร์ความรู้สึกของคนในประเทศเช่นกันสุขภาพจิตเขาไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถ้าการเมืองแล้วก็กฎหมายของเขายังคุ้มครองอยู่เพราะกฎหมายสูงสุดคือสิทธิมนุษยชนค่ะดังนั้นนี่ถ้าเขาปิดประเทศจะมีปัญหามากกับระบบการเมืองของเขาถ้าในเรื่องการเมืองยังคงอยู่สำหรับทีมปัจจุบันเนี้ยเขาก็ต้องใช้มาตรการนี้แหละค่ะว่าไม่ปิดเมืองครับทีนี้พูดถึงอาจารย์ได้พูดถึงความรุนแรงในครอบครัวอันนี้ผมเห็นใน IG อยู่คลิปหนึ่งนะครับที่เขาทำขึ้นมาแล้วเขาก็พูดคุยกันอยู่แล้วเขาก็พยายามจะทำมืออะไรแบบนี้สักอย่างนึงผมจำไม่ได้นะครับเหมือนประมาณว่านี่เป็นการส่งสัญญาณการเกิดความรุนแรงในครอบครัวนะแล้วก็มีคนแชร์กันเยอะมากเลยนะครับอาจารย์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัวในช่วงที่ต้องล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเยอะพอสมควรค่ะอันนี้ก็เป็นระบบบริการสุขภาพจิตอันนึงที่เราควรให้เกิดในอนาคตนะคะว่าจะจัดการยังไงนะคะครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์เอกอุมาได้พูดถึงว่าผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มนะในกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่นนี่ครับอาจารย์ social skill ขาดนะครับทักษะการขัดเกลาทางสังคมกันอยู่กับเพื่อนอยู่กับครูบาอาจารย์กันได้พูดคุยมีปฏิสัมพันธ์ในห้องมันถูกหายไปจากมาตรการ social distancing แล้วก็ทางอวเองหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ก็ออกนโยบายมาในเรื่องของการเว้นระยะทางสังคมแล้วก็การเรียนออนไลน์นะครับเรียนถามอาจารย์พิมพ์แชทอย่างนี้ครับว่าในชุมชนการศึกษาโดยเฉพาะธรรมศาสตร์เราเองเนี่ยนะครับจากที่มีการประกาศว่าเราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็นออนไลน์เจ้าหน้าที่ต้อง work from home นะครับสภาพจิตใจของนักศึกษาของคณาจารย์ของเจ้าหน้าที่ในธรรมศาสตร์ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับขอรบกวนอาจารย์พิมพ์ฉัตรเปิดไมค์ครับผมได้ยินไหมคะขอบพระคุณครับได้ยินแล้วครับค่ะค่ะค่ะเรียนท่านวิทยากรนะคะแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ฟังผ่านระบบซูมนะคะออนไลน์แล้วก็มี Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ก็ยินดีมาแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะและเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในส่วนของจากสถานการณ์นะคะการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะคะหรือโควิด-19เนี่ยนะคะก็ได้ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะกับกลุ่มต่างๆที่ทั้งท่านอาจารย์บุรินนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์เอกอุมาได้นำเสนอในช่วงต้นนะคะจากสถานการณ์นะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์ลำปางนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งแคมปัสนะคะซึ่งธรรมศาสตร์เนี่ยเราก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4แคมปัสด้วยกันนะคะก็คือที่ท่าพระจันทร์ศูนย์รังสิตศูนย์ลำปางแล้วก็ศูนย์พัทยานะคะมาตรการหรือว่าแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัยเราก็จะอิงกับนโยบายของรัฐบาลด้วยแล้วก็มีทางกระทรวงอวนะคะกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็จะได้กำหนดมาตรการในการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาจารย์เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็นักศึกษาด้วยนะคะแน่นอนค่ะในส่วนเรื่องของนักศึกษานะมหาวิทยาลัยก็
เป็นสถาบันการศึกษาที่จะต้องจัดการเรียนการสอนก็ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งค่อนข้างรวดเร็วนะคะเราบอกได้เลยว่าภายใต้ความรวดเร็วเราก็มีการทั้งตกใจหวาดวิตกแล้วก็ต้องปรับตัวนะคะทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนเองนะคะจำได้ว่านะคะจะขอแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะในเรื่องของสถานการณ์การปรับตัวภายในมหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษานะคะในช่วงของเดือนช่วงแรกนะคะก็จะเป็นในช่วงของเดือนมีนาคม2563ที่ผ่านมาที่เริ่มมีการกระทรวงอว.ก็ให้เริ่มมีการปรับตัวนะคะปรับแจ้งมานะคะว่าให้ปิดมหาวิทยาลัยไม่ให้มีมหาวิทยาลัยไม่ให้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนให้ปรับเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์นะคะช่วงนั้นนะคะในช่วงที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการเรียนนะคะการเรียนการสอบกลางภาคอะไรอยู่นะคะอาจารย์ก็ต้องจัดเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือสื่อการเรียนการสอนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญในส่วนของอาจารย์เองเนี่ยนะคะก็มีหลายเจเนเรชันด้วยนะคะรับมือปรับตัวไม่ทันเรื่องของการใช้เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่จะมาสื่อสารถ่ายทอดความรู้ก็ต้องมีการปรับตัวนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะคะก็มีทั้งดีใจนะคะซึ่งอาจารย์สยามภูแล้วก็วิทยากรอีกหลายท่านก็คงมีนักศึกษาก็ดีใจว่าไม่ต้องตื่นเช้ามานั่งเรียนในห้องเรียนบางส่วนก็อยากเรียนในห้องนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของทั้งผู้สอนและผู้เรียนด้วยในมุมเดียวกันเลยค่ะผู้สอนก็แน่นอนก็ส่วนใหญ่ก็อยากจะมาเจอกับนักศึกษาในห้องเรียนมีการแลกเปลี่ยน participation กันนะคะเหมือนที่อาจารย์เอกอุมาได้บอกไปแล้วเรื่องของสกิลการเรียนอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็เราก็ต้องในช่วงของเดือนมีนาคมช่วงแรกเราก็ต้องงดการเรียนการสอนนะคะงดการเรียนการสอนไปเลยตามประกาศของกระทรวงอว.แล้วที่สำคัญพอไม่มีการเรียนการสอนแล้วการทำกิจกรรมทางสังคมร่วมกันนะคะในมหาวิทยาลัยก็จะมีกลุ่มกิจกรรมชมรมนะคะหรือทำงานกลุ่มอะไรเนี่ยนักศึกษาก็ไม่ได้มาเจอกันแล้วต้องงดละนะคะหรือกิจกรรมอะไรอื่นๆที่เคยทำก็ไม่สามารถที่จะทำได้อันนี้ถือเป็นช่วงแรกแล้วในช่วงแรกช่วงที่หนึ่งนี่ก็เรื่องของการขาดข้อมูลความรู้ด้วยนะคะการขาดข้อมูลความรู้เรื่องของการดูแลป้องกันตัวเองการติดต่อแพร่ระบาดอะไรต่างๆแล้วที่สำคัญในช่วงแรกเนี่ยเราก็อะไรนะคะอุปกรณ์ในการที่จะดูแลตัวเองนะคะเจลแอลกอฮอล์หรือหน้ากากนะคะหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยก็ไม่มีนะคะก็ต้องมีการมาเย็บหน้ากากผ้าใช้เนี่ยนะคะในช่วงแรกนะคะก็ต้องมหาวิทยาลัยก็ต้องจัดเตรียมพวกวัสดุอุปกรณ์ด้วยนะคะก็ขาดแคลนหายากนะคะเราก็ได้มีการปรับตัวนะคะมีการธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางเองนี่ก็โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้จัดกิจกรรมนะคะเราพบว่าปัญหาเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่จะมาดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะเราก็มีการรวมกลุ่มจัดโครงการนะคะทุกคณะนะคะร่วมกันสมทบทุนเนี่ยนะคะในการหาจัดหาทำเจลนะคะแอลกอฮอล์ล้างมืออะไรต่างๆเพื่อนำไปให้กับนักศึกษาใช้นะคะตามจุดต่างๆอันนี้ก็เป็นการปรับตัวในเบื้องต้นนะคะทั้งเรื่องของการเรียนนะคะที่ต้องงดการเรียนเลย2กิจกรรมก็งดไปแล้วก็3ช่วงที่1เนี่ยเราก็มีการรวมกลุ่มกันสำหรับแก้ปัญหาเรื่องของที่อุปกรณ์เนี่ยขาดแคลนนะคะพอช่วงที่2นะคะช่วงที่2เนี่ยในช่วงของเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะปัจจุบันเนี่ยระยะเวลา3เดือนเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของการเรียนแล้วก็สอบปลายภาคนะคะอาจารย์ก็ต้องมีการพูดคุยติดต่อกับนักศึกษาเราก็พบว่าการเรียนหรือการส่งงานเนี่ยนะคะรวมทั้งการสอบก็ต้องมีการปรับตัวนะครับเช่นไม่สามารถสอบในห้องได้นะคะก็อาจารย์ก็ปรับให้สอบเทคโฮมหรือ เรียนผ่าน Zoom เรียนผ่าน MS Team อะไรต่างๆนะคะแล้วก็ส่งงานผ่านระบบ MS Team เนี่ยนะคะก็พบว่ามีปัญหามากยกตัวอย่างเช่น
บางทีนักศึกษาก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การส่งงานเนี่ยไอทีเนี่ยผ่านระบบเทคโนโลยีเนี่ยไม่เท่ากันนะคะมีการรับรู้ข้อมูลไม่เท่ากันส่งผิดส่งถูกส่งผิดระบบบ้างนะคะอาจารย์ไม่ได้รับงานของนักศึกษาบ้างภายในเวลาเนี่ยนะคะแต่อาจารย์ท่านก็ได้มีการติดตามเช็คงานของนักศึกษาแก้ไขอะไรกันไปนะคะอันนี้การเรียนการเรียนการสอบของนักศึกษาก็ค่อยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะจนตอนนี้ก็ส่งสอบไฟนอลเสร็จแล้วอาจารย์ก็ส่งทยอยส่งเกรดกันครบแล้วสำหรับในภาคเรียนที่2นะคะแต่ในทางกลับกันเราก็พบว่านักศึกษาเขาก็เครียดนะคะไม่ใช่แต่ผู้สอนอย่างเดียวนะคะถึงแม้นะคะว่าจะมีเรื่องของแนวปฏิบัติเรื่องของ work from home นะคะเรื่องของ work from home ของเจ้าหน้าที่มีการไปจัดการบริหารจัดการกันนะคะในเรื่องของการจัดเวรจัดบุคลากรมาให้บริการของนักศึกษาเหมือนเดิมเนี่ยนะคะไม่ได้ตกหล่นไม่ได้เสียหายไม่ได้ส่งผลกระทบแต่อาจารย์เนี่ยนะคะผู้สอนเนี่ยก็พยายามนะคะสอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องติดต่อติดตามกับนักศึกษาอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็เปิดช่องให้นักศึกษาติดต่อสอบถามในเรื่องของการเรียนการสอนอะไรต่างๆได้นะคะแต่พอนักศึกษานะคะกลับไปอยู่ที่บ้านนะคะคือนักศึกษาก็จะมีบางส่วนที่อยู่ที่หอพักในมหาวิทยาลัยนะคะบางส่วนก็เดินทางกลับนะคะในช่วงที่ยังสามารถพอจะเดินทางได้เช่นระบบขนส่งมวลชนเครื่องบินรถทัวร์รถไฟยังเดินทางได้อยู่นะคะก็รีบเดินทางกลับบ้านนะคะแต่เราก็พบว่าพอนักศึกษากลับบ้านไปก็ระบบอินเทอร์เน็ตอะไรก็ไม่เสถียรนะคะไปใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ที่บ้านก็ไม่เสถียรก็ทำให้การในระหว่างการเรียนในชั่วโมงเรียนเนี่ยก็สะดุดอะไรบ้างเพราะเมื่อสักครู่นี้ในช่วงต้นของตัวของพิมพ์เองเนี่ยก็ยังสะดุดบ้างนะคะไม่ได้ยินเสียงหรือว่าภาพสัญญาณภาพขาดหายไปบ้างนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนะคะในเรื่องของสถานการณ์ของนักศึกษาหนึ่งก็คือเรื่องของระบบ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตนะคะของที่บ้านเนี่ยไม่เสถียรแล้วนะคะนักศึกษาของธรรมศาสตร์เองก็เราก็ต้องยอมรับนะคะว่ามีนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลยกตัวอย่างเช่นเป็นคนบนพื้นที่สูงเป็นชาติพันธุ์เนี่ยนะคะยกตัวอย่างนะคะก็ไม่สามารถนักศึกษาก็เดินทางกับจังหวัดของตัวเองแต่ไม่ได้เดินทางเข้าหมู่บ้านนะคะเพราะถ้าเดินทางเข้าหมู่บ้านนี่ก็ไม่มีสัญญาณนักศึกษาก็จะมาขอใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต Wi-Fi จากรพสตนะคะอาจารย์เขาก็จะแจ้งวันเวลาชั่วโมงเรียนเด็กก็จะนักศึกษาก็จะมาสแตนบายที่รพสตก็ขอแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าขอใช้เน็ตในการนั่งเรียนนะคะแล้วก็อันนี้เราก็มีอีกส่วนหนึ่งนักศึกษาที่อยู่หอพักนักมหาวิทยาลัยแล้วก็ไม่เดินทางกลับภูมิลำเนาเราก็ได้มีโอกาสคุยสอบถามนักศึกษาก็บอกว่าถ้ากลับบ้านเนี่ยเราก็จะพบว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีแต่ถ้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยเนี่ยสัญญาณจะค่อนข้างเสถียรนะคะนักศึกษาก็เลยประสงค์ว่าไม่เดินทางกลับดีกว่าแล้วไหนยังจะต้องเรื่องค่าใช้จ่ายอีกนะคะในการเดินทางก็เลยอยู่เรียนเทอม2นะคะแล้วก็ซัมเมอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลานักศึกษาเมื่อสักครู่เนี่ยในเรื่องของการเรียนในตัวของนักศึกษาเองเนี่ยเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งสำคัญแล้วนะคะแล้วก็อุปกรณ์นักศึกษาบางส่วนก็ไม่มีแล็ปท็อปไม่มีโน้ตบุ๊กเป็นของตัวเองนะคะอันนี้หลายๆคณะนะคะก็ทราบปัญหาก็ได้จัดโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะคะในส่วนของคณะในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็จัดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือห้องเรียนหรือสถานอย่างเช่นห้องในห้องสมุดเนี่ยนะคะจะมีห้องเล็กๆห้องมีติ้งเนี่ยนะคะหรือมีห้องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยนักศึกษาก็สามารถมาใช้คอมพิวเตอร์ของคณะมายืมนะคะหรือว่าแจ้งความประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนได้มาขอยืมเรียนนะคะปัญหาที่3นะคะที่ตัวนักศึกษาพบเองก็คือพอกลับไปอยู่บ้านนะคะกลับไปอยู่ที่บ้านแต่ผู้ปกครองคุณตาคุณยายคุณป้าคุณปู่คุณลุงอะไรเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่เข้าใจพอเห็นลูกไม่เข้าใจว่านึกว่าลูกไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วนะคะ
ก็เห็นลูกเปิดโน้ตบุ๊กตามวันเวลาที่อาจารย์แจ้งก็อ่ะก็เกิดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างวัยนะฮะว่าลูกกำลังทำอะไรเห็นเปิดโน้ตบุ๊กก็สติ๊กมาแล้วว่าลูกไม่สนใจงานบ้านช่วยงานบ้านช่วยเหลืองานบ้านขายของเลี้ยงน้องเลี้ยงหลานเลยเนี่ยนะคะก็นึกว่าเล่นโซเชียลเปิดโน้ตบุ๊กดูซีรีส์แต่จริงๆแล้วนักศึกษาก็กำลังสอบกำลังเรียนอันนี้ก็เป็นปัญหาเยอะแล้วก็ทำให้นักศึกษาเดินทางกลับมาอยู่หอพักก็มีนะคะอันนี้กลายเป็นปัญหา Wi-Fi ที่บ้านมีแต่ก็มาเจอปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจมากกว่าเพราะก็สังเกตเห็นจาก Facebook ได้นะคะว่านักศึกษาเริ่มสะท้อนว่าอยากกลับมาเรียนในห้องเรียนเพราะทำให้ทะเลาะกับที่บ้านก็เป็นความรุนแรงความคับข้องใจความเครียดของนักศึกษาอีกรูปแบบนึงนะคะเพราะอยู่ที่บ้านก็เจอคำบ่นของผู้ปกครองที่สะท้อนว่าไม่เข้าใจเรื่องของพฤติกรรมการปรับตัวในเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตของนักศึกษานะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาได้สะท้อนมาแล้วที่สำคัญปัญหาที่4ของนักศึกษานะคะก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็มีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องทำงานพิเศษด้วยแต่พอได้รับผลกระทบเช่นเคยทำงานพิเศษที่โลตัสนะคะพาร์ทไทม์ที่โลตัสหรือร้านอาหารเนี่ยค่ะร้านอาหารปิดนะคะโลตัสนี่ก็ต้องลดจำนวนคนมาทำงานก็ทำให้นักศึกษาที่เราทำงานพาร์ทไทม์ก็ถูกให้พักงานด้วยนักศึกษาหลายคนนะคะที่นักศึกษาธรรมศาสตร์เองหลายคนที่ครอบครัวลำบากฐานะไม่ดีก็เรียนโดยใช้ทุนกยศนะคะขอทุนคณะทุนการศึกษาจากคณะจากมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานพิเศษด้วยนะคะก็ทำให้นักศึกษาได้รับผลกระทบไม่สามารถจะมีงานพิเศษพาร์ทไทม์ทำได้นะคะก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมหาวิทยาลัยเราเนี่ยก็ได้มีการปรับตัวนะคะท่านอธิการบดีโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหรือผู้บริหารคณะเองก็ได้แก้ปัญหาในเรื่องนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นก็จัดทุนการศึกษานะคะให้กับนักศึกษานะคะในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนะคะในของคณะด้วยแล้วก็ลดค่าเทอมนะคะก็คือค่าลงทะเบียนหน่วยกิจซัมเมอร์นะคะแล้วก็ค่าลงทะเบียนของเทอม1เทอม2ทับปีการศึกษา2563เพราะว่าทั้งตัวนักศึกษาเองก็ได้รับผลกระทบจากการที่ร้านอาหารปิดการท่องเที่ยวปิดนะคะล็อกดาวน์ประเทศล็อกดาวน์จังหวัดอะไรต่างๆนะฮะอันนี้ก็ทั้งตัวนักศึกษาเองแล้วก็ผู้ปกครองก็ได้รับผลกระทบจากการถูกให้พักงานให้ออกจากงานไปด้วยก็เห็นมาขอทุนกันส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบนะฮะทั้งตัวนักศึกษาเองและครอบครัวก็เกิดความเครียดนะฮะนักศึกษาพบว่าผู้ปกครองถูกพักงานก็อยากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ไม่เดินทางกลับก็พยายามอยู่ที่หอพักนะฮะแล้วเดี๋ยวในส่วนของช่วงที่3ก็จะนะฮะช่วงที่3ก็คือที่พิมพ์ได้แบ่งนะฮะในสถานการณ์ของการปรับตัวในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะช่วงที่3ก็คือจะเป็นในช่วงของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะที่จะเป็นช่วงซัมเมอร์แล้วก็ใกล้จะเปิดภาคเรียนการศึกษาปีการศึกษาใหม่นะคะปีการศึกษา2563เนี่ยนะคะก็เป็นช่วงของการเรียนซัมเมอร์การเปิดเทอมมหาวิทยาลัยก็มีการปรับตัวเดี๋ยวจะได้พูดในช่วงต่อไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในการทำงานของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาก็คิดว่าก็ต้องทำงานกันหลายภาคส่วนนะคะร่วมกันบูรณาการกันทั้งในส่วนของคณะเองนะคะแล้วก็หน่วยงานที่จะมาสนับสนุนให้การเรียนการสอนของอาจารย์แล้วก็ของนักศึกษาเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของนักศึกษาด้วยยกตัวอย่างเช่นสำนักหอสมุดนะคะแล้วก็หอพักนักศึกษานะคะแล้วก็กลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอะไรต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างเรื่องของสำนักหอสมุดเนี่ยนะคะเราก็ปิดให้บริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้แต่นักศึกษาก็จะต้องมีการยืมหนังสือเพื่อมาอ่านสอบทำรายงานอะไรต่างๆนะฮะก็สำนักหอสมุดก็จะมีการระบบทางออนไลน์นะฮะยืมแล้วก็แจ้งมาแล้วเดี๋ยวทางหอสมุดเนี่ยนะฮะ
จ้าหน้าที่บรรณารักษ์ก็จะจัดส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์ให้ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งมาอันนี้นักศึกษาก็สามารถยังค้นคว้าอะไรได้นอกเหนือจากเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็ในส่วนของหอพักนักศึกษาเองนะคะหอพักนักศึกษาเองก็ดูแลนักศึกษาภายใต้มาตรการการกักตัวอะไรต่างๆเพราะนักศึกษาก็มีการเดินทางกับภูมิลำเนาแล้วก็พอเกิดปัญหาว่าครอบครัวไม่เข้าใจระบบการเรียน New Normal ใหม่เนี่ยก็เดินทางกลับมาอยู่หอพักนะฮะทางหอพักนักศึกษาก็ได้มีการกักตัวนะฮะก็ได้จัดห้องนะฮะให้นักศึกษาได้อยู่เพียงคนเดียวในการกักตัวดูระยะของการแพร่ระบาดเชื้อโรคอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็ทางหอพักก็ได้มีมาตรการด้วยแล้วที่สำคัญนะคะหอพักนักศึกษาในช่วงแรกๆเนี่ยก็มีนักศึกษาอยู่ประมาณ300กว่าคนที่เรามีกันอยู่ด้วยกัน3หอพักนะคะ3หลังนะนักศึกษาก็ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะจังหวัดนะฮะนโยบายของรัฐบาลแล้วก็ของจังหวัดเนี่ยนะฮะเขาก็ได้มีการปิดร้านค้าร้านอาหารนะฮะปิดร้านค้าร้านอาหารเช่นเดียวกันโรงอาหารของนักศึกษาก็ต้องปิดไปด้วยนะคะก็เป็นทางเราเองทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะก็ได้ตระหนักถึงเรื่องของปัจจัย4ของนักศึกษาด้วยว่าพอปิดร้านค้าแล้วเนี่ยนะคะร้านค้าไม่สามารถจำหน่ายอาหารได้ตามปกติเหมือนเดิมเนาะนะฮะร้านค้าอื่นๆเนี่ยก็ไม่ให้นั่งนะคะก็ซื้อกลับบ้านไปทานส่วนโรงอาหารเองก็เช่นเดียวกันนะคะการเข้าถึงร้านค้าร้านอาหารนักศึกษาก็ยังต้องจำเป็นต้องกินนะคะกินปัจจัย4นะคะทางมหาวิทยาลัยเองทางคณะเองผู้บริหารก็ได้ร่วมกันระดมทุนนะคะจัดโครงการนะคะการเข้าถึงอาหารให้กับนักศึกษานะคะก็จะขออนุญาตแชร์ภาพนะคะหลังจากที่ฟังพิมพ์คุยมาแล้วก็จะขออนุญาตแชร์ภาพ PowerPoint นะคะภาพกิจกรรมนะที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นมานะคะเรื่องของการเข้าถึงอาหารของนักศึกษานะคะเรื่องการเข้าถึงอาหารของนักศึกษานะคะสักครู่นะคะนะเราก็ได้มีกิจกรรมนะคะมีการทำกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกนะคะเป็นการเข้าถึงอาหารของนักศึกษาแล้วก็มีจัดมาตั้งแต่วันที่1เมษายนนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะคะเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยนะคะ3เดือนนะคะเราจัดข้าวกล่องนะคะเป็นมื้ออาหารกลางวันให้กับนักศึกษาวันละ100กล่องนะคะเพราะมีนักศึกษาอยู่หอพักประมาณ300คนนะคะประมาณ300คนเราก็ถือโอกาสเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายอาหารในที่โรงอาหารหอพักด้วยเนาะเขาก็ต้องปิดไปแต่เราก็จัดระบบนะคะสั่งข้าวกล่องที่ร้านเขานะคะ5ล้านสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปนะคะวันแรกก็ร้านที่1 100กล่องวันที่2ร้านที่2 100กล่องนะคะก็จะได้เมนูหลากหลายด้วยไม่ซ้ำกันนะคะทั้งเมนูทั้งรสชาตินะคะเราก็ได้มีการให้นักศึกษาทั้ง3โดมนะคะมาติดต่อรับนะคะมื้อกลางวันนะคะช่วง 11:30 นนะคะก็เตรียมตัวนะคะตื่นนอนก็มาทั้งชุดนอนเลยนะคะก็สามารถลงมารับอาหารได้นะคะก็เป็นข้าวกล่องนะคะทุกวันนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นข้าวกล่องเนี่ยเราก็จะทั้งอาจารย์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผู้บริหารคณะก็ได้ช่วยกันระดมทุนนะคะวันละ100กล่องนะคะกล่องละ35บาทก็วันละ 3,500 บาทนะคะที่เราช่วยกันดูแลนักศึกษาตลอด3เดือนนะคะ1เมษายนถึง30มิถุนายนนี้นะคะกิจกรรมที่2นะคะก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่เราก็ได้สื่อสารบอกไปหรือว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าผู้ใหญ่ใจดีเหล่านี้เขารับทราบข่าวสารได้ยังไงก็ถามถ่ายมาว่ามีนักศึกษาอยู่หอพักกี่คนนะคะเขาก็ได้เตรียมอะไรอะคะอาหารแห้งนะคะอาหารแห้งนะคะของใช้หน้ากากผ้านะคะไอติมผลไม้นะคะอาหารกระป๋องนะคะอะไรต่างๆมามอบให้กับนักศึกษาเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศด้วยส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนในอำเภอเมืองอำเภอห้างฉัตรอะไรเงี้ยนะคะเขาก็บ
บอกว่าเออยินดีช่วยนะคะนึกถึงว่านักศึกษาที่อยู่หอพักเหมือนลูกหลานของตัวเองนะคะนำมาม่าข้าวสารไข่ไก่อะไรมาให้นะคะผลไม้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงเดือนเมษาค่ะชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ทำกับข้าวกับปลาไปวันสงกรานต์ปีใหม่เมืองเนี่ยนะคะไปถวายพระเขาก็มีขนมจีนน้ำเงี้ยวอะไรต่างๆมามอบให้กับนักศึกษาด้วยนะคะก็จะได้คลายความคิดถึงบ้านไปนะคะได้ทานอาหารเมืองอาหารเหนืออะไรก็จะได้คลายความคิดถึงบ้านไปบางคนมีทำนานะคะก็เอาข้าวสารมาให้นะคะข้าวสารมาให้หนึ่งกระสอบทางเจ้าหน้าที่หอพักก็น่ารักใจดีมากก็จัดทำข้าวต้มเครื่องมื้อดึกให้กับนักศึกษานะคะอันนี้เป็นเรื่องของการปัจจัย4นะคะเรื่องของการเข้าถึงอาหารของนักศึกษาด้วยเพราะด้วยมาตรการของจังหวัดอะไรที่มีการปิดร้านค้านะคะกิจกรรมที่3นะคะก็มีเรื่องของเราก็จัดทำเนาะนะตู้ปันสุกโต๊ะปันสุกนะคะอะไรอะคะตู้กับข้าวปันสุกโต๊ะปันสุกอะไรต่างๆเราก็พยายามจัดให้นะคะอันนี้ก็สำหรับนักศึกษาแล้วก็พ่อบ้านแม่บ้านคนสวนเลยด้วยนะคะก็สามารถมาหยิบได้นะคะหยิบไปแต่พอดีถ้าท่านมีก็ช่วยกันมาเติมกันแบ่งปันนะคะก็มีการสร้างสีสันคลายความเครียดอะไรให้กับนักศึกษาด้วยนะคะต่างของที่ทางธรรมศาสตร์จัดเยอะพอสมควรนะตรงนี้นะครับกิจกรรมสุดท้ายนะคะกิจกรรมที่4นะคะอย่างที่อาจารย์เอกอุมาได้บอกไปนะคะว่าเป็นทุ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเรามีห้องฟิตเนสนะคะหรือสนามกีฬาอะไรนะคะในการออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของช่วงที่เราให้เริ่มคลายล็อกดาวน์นะคะช่วงหลังๆนะคะแล้วก็นักศึกษาเขาเคยออกกำลังกายเคยรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการเว้นระยะห่างนะคะจัดจุดคัดกรองอะไรให้นะคะเพื่อที่ว่านักศึกษาจะได้คลายเครียดเพราะบางครั้งมันเป็นพฤติกรรมเคยชินนะคะเคยออกกำลังกายอยู่ทุกวันนะคะเราก็ได้จัดให้แล้วที่สำคัญนะคะพอเรื่องของหน้ากากขาดแคลนนะคะกลุ่มกิจกรรมนักศึกษาอมท.เนี่ยองค์การนักศึกษาเนี่ยเขาเคยได้รวมตัวกันได้ทำกิจกรรมอะไรเนี่ยนะคะเขาก็รวมตัวกันผลิตหน้ากากเฟสชิลนะคะเพื่อนำไปแจกให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนะคะทั้งอำเภอเมืองในอำเภอเมืองในอำเภอห้างฉัดด้วยนะคะเป็นการคลายเครียดด้วยนะคะเป็นเรื่องของการคลายเครียดก็ได้เจอกันบ้างแต่เราก็อมท.ที่จัดกิจกรรมกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเขาก็ได้จำกัดคนมาร่วมกิจกรรมนะคะที่ผลิตหน้ากากเฟสชิลเนี่ยนะคะแต่เขาก็ยังอยากจะขอมีพื้นที่ในการที่จะพบปะแต่ก็ภายใต้คอนเซ็ปต์แนวคิดเรื่องของโซเชียลดิสแตนซ์ด้วยนะคะดิสแตนซิ่งด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแนวทางนะคะการรับรู้รับทราบปัญหาของนักศึกษาแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยก็ได้นำมาช่วยเหลือดูแลนะคะเพื่อให้การใช้ชีวิตของนักศึกษาก็ยังมีคุณภาพแล้วก็คลายความเครียดความวิตกกังวลอะไรไปด้วยนะคะสำหรับทั้งตัวนักศึกษาเองแล้วก็จากครอบครัวที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันค่ะค่ะอาจารย์สัญญาครับอันนี้ต้องยอมรับว่าทางมหาลัยก็พยายามจัดสรรนะครับทรัพยากรแล้วก็ระดมทรัพยากรจากภายนอกด้วยนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับแล้วก็มาร่วมกันนะครับเนาะครับผมขอบพระคุณครับผมอาจารย์ยินครับทีนี้หลังจากนี้ครับเหตุการณ์โควิด-19 ที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วชีวิตหลังจากนี้ครับทุกท่านครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าฐานวิถีชีวิตใหม่นะครับภาษาไทยเขาบัญญัติว่าเป็นฐานวิถีชีวิตใหม่แต่ว่าทางภาษาอังกฤษก็เรียกกัน new normal นะครับซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับทั้งเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตนะครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะอาจารย์ผมอยากจะเรียนถามอาจารย์หมอบรุ่นนี้ครับว่าจากสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างแล้วก็อาจารย์คิดว่าสุขภาพจิตของคนไทยบนฐานวิถีชีวิตใหม่ต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรครับอาจารย์ได้ยินหรือยังครับครับหลังจากฟังเนี่ยผมคิดว่าประเด็นสำคัญจริงๆของเรื่องนี้ก็คือชีวิตปกติในสถานการณ์ไม่ปกตินะครับที่ผ่านมานะครับตอนนี้เรากำลังจะพูดกันว่าโควิดต้องอยู่กับเราอีกนานอย่างน้อยเนี่ยวัคซีนที่จะออกมาเนี่ยคิดว่า
กว่าจะเสร็จเฟสทุกเฟสแล้วก็ทรายออกมาน่าจะปลายปีครับเพราะนั้นเราต้องอยู่กับเขาอีกนานมากนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะกลายเป็นชีวิตปกติในสถานการณ์ปกติใหม่มันจะไม่ใช่สถานการณ์ไม่ปกติแล้วที่ผ่านมาสถานการณ์ไม่ปกติก็ทำให้เราเกิดปฏิกิริยาทางจิตใจเยอะแยะนะครับอย่างที่เราคุยกันไว้ทั้งทางกายทางจิตทางสังคมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องมิติทางเศรษฐกิจนะครับที่ตะกี้เราพูดถึงว่าคนที่ตกงานอาจจะมีผลกับเรื่องของการทำร้ายตัวเองการฆ่าตัวตายที่สูงขึ้นนะครับเรื่องของความเหลื่อมล้ำนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยนะครับซึ่งมันมีอยู่แล้วแต่มันอาจจะถ่างมากขึ้นนะครับจากเรื่องของโควิดนะครับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับการละเมิดสิทธิโดยเฉพาะอย่างเช่นเรื่องปัญหาหย่าร้างในครอบครัวปัญหาเรื่องของการก่อความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับในครอบครัวแล้วเราจะทำยังไงนะครับรวมทั้งเรื่องของการศึกษาอย่างที่ตะกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่ามิติเรื่องการศึกษานี่ก็ได้รับผลกระทบไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือชุมชนกับสังคมนะครับจริงๆประเด็นที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดว่ามันก็อาจจะต้องคุยกันว่าในมิตในเราจะอยู่ยังไงนะครับในเรื่องวิถีชีวิตใหม่ก็มีการคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อลองสรุปประเด็นนะครับแล้วก็ได้คุยกับผู้รู้เนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยก็ท่านผู้รู้ก็บอกนะครับว่าเราน่าจะเริ่มทำเรื่องของทำ new normal mindset นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง new normal mindset เนี่ยก็ได้คุยกันว่าจริงๆแล้วเราจะทำยังไงให้เกิดเรื่องของความสมดุลของจิตใจนะครับคือทำให้เขาอยู่ได้ในสถานการณ์ใหม่นะครับแล้วจะไปทำแล้วที่น่าสนใจคือจะ install ไอ้ new normal mindset เนี่ยไปยังไงnew normal mindset เนี่ยถ้าเราเรียนรู้เนี่ยอันแรกเลยนะครับที่เราคุยกันไว้ก็คือเรื่องของการใช้กระบวนการที่เป็นเรื่องเซฟตี้ก่อนนะครับซึ่งกระบวนการเซฟตี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือถ้าเผื่อมีเรื่องของกระบวนการเซฟตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าสงบลงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำอะไรต่างๆได้มากขึ้นแต่กระบวนการเรื่องของการทำให้เกิดความปลอดภัยเนี่ยก็จะต้องมาด้วยเรื่องของกระบวนการสร้างความรู้นะครับการมีข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็การที่สามารถที่จะมีนโยบายตรงนี้ที่ทำให้ทำตามกฎของความปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างเช่นเรื่องของการสวมหน้ากากการหมั่นล้างมือนะครับแล้วก็เรื่องของการทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆอะไรต่างๆที่ป้องกันไม่ให้เราติดเชื้อแล้วก็ทำยังไงไม่ให้เราไปติดเชื้อคนอื่นนะครับถ้าเราเป็นคนที่เสี่ยงนะครับตัวที่สองเนี่ยจริงๆที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการทำให้เกิดความสงบอย่างที่เราบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างขึ้นนะครับเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญเลยที่คิดว่าจะเป็น new normal ต่อไปก็คือ mindset เรื่องของสตินะครับทำยังไงให้เขามีสติมากขึ้นทำยังไงให้เขาใช้เหตุผลมากกว่าเรื่องของอารมณ์นะครับทำยังไงที่จะจัดการเรื่องความอารมณ์ลงเพื่อให้สมองส่วนเหตุผลเนี่ยมันมีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะเรื่องของการเสพข่าวนะครับก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสงบการฝึกเรื่องของจิตนะครับให้เกิดเรื่องของสมาธิและสติให้จิตรู้สึกมั่นคงตั้งมั่นอยู่ในเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นมีการจดจ่อกับเรื่องที่เราจะต้องทำนะครับตัวที่3นี่ที่เรามองว่าสำคัญมากเลยนะครับจากที่เราเรียนรู้มาก็คือเรื่องของการสร้างความหวังนะครับเรื่องโฮปนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเชื่อมั่นก่อนว่าจริงๆแล้วตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่จัดการปัญหาได้แล้วก็ป้องกันตัวเองได้อุปสรรคต่างๆที่เราสามารถจัดการได้เนี่ยเราอาจจะมาคุยกันนะครับว่ามีการแลกเปลี่ยนกันยังไงที่จะผ่านพ้นเรื่องของวิกฤตที่มันเกิดขึ้นไปได้นะครับสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการสร้างอีกตัวหนึ่งคือเขาเรียกว่าเป็นการสร้างความเห็นใจนะครับทำยังไงให้เราเข้าใจคนอื่นนะครับทำยังไงให้เรารู้ว่าคนแต่ละคนเนี่ยเป็นคนเหมือนกันแล้วเราจะช่วยเหลือกันได้อย่างไรนะครับมีอีกสองข้อนะครับที่คิดว่าสำคัญก็คือการใช้ศักยภาพขององค์กรหรือคนรอบตัวให้เต็มที่นะครับถ้าใช้ศักยภาพองค์กรที่ดีนะครับเราเชื่อมั่นตัวเองว่าทำได้เนี่ยอย่างเช่นการจัดระบบความปลอดภัยเรื่องของการที่จะมีสวัสดิการการที่มีเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันช่วยทำให้สังคมไทยเนี่ยมันอยู่ได้แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการใช้สายสัมพันธ์นะครับเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ให้กำลังใจของคนที่มีปัญหาหรือช่วยกันดูแลสอดส่องมองหาคนที่มีปัญหานะครับแล้วก็ใส่ใจช่วยเหลือกันนะครับตัวนี้ก็จะช่วยทำให้ประเด็นของเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเอามาทำเป็น mindset นะครับแล้วก็คิดว่าเรื่องสำคัญจริงๆเนี่ย
เราคิดว่าเรื่องมันจะมี new normal mindset 4ตัวซึ่งตอนนี้กำลังร่างอยู่นะครับคืออย่างที่บอกทั้งหมดเนี่ยที่เราเอามาใช้เนี่ยคือเรื่องสติเรื่องของการที่จะมองโอกาสเป็นการเรียนรู้นะครับแล้วมีการถอดบทเรียนเป็นระยะมีเรื่องของความรู้สึกพอเพียงก็เรื่องสำคัญคือทรัพยากรเนี่ยที่ใช้ไปกับโควิดมันค่อนข้างหมดไปเยอะแล้วเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าถึงจะมีอะไรประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยเศรษฐกิจมันจะกลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่สิ่งที่สำคัญคือความรู้สึกว่าเพียงพอแล้วก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้นะครับและสุดท้ายคือแชร์ลิงนะครับหรือความแบ่งปันเกื้อกูลนะครับอันนี้ก็เป็น new normal mindset ที่จริงคุยกันอยู่แล้วก็กำลังพยายามที่จะเอาไปทำเป็นโจทย์ที่ implement งานได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือการถอดบทเรียนที่จริงทางกรมหรือว่าจิตลองทำดูนะครับว่าเราสามารถที่จะเอาตรงนี้มาใช้ได้ยังไงแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสนะครับที่จะได้ชวนอาจารย์ทั้งหลายนะครับมาช่วยกันคิดว่าถ้าเราจะต้องเปลี่ยน mindset ของคนให้อยู่ได้ในความปกติวิถีใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าข้อจำกัดที่เกิดขึ้นในอนาคตมันจะเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างเช่นเรื่องของเราไม่สามารถเดินทางได้ดีเหมือนสมัยก่อนเราต้องป้องกันตัวเองเรื่องของเราอาจจะไม่ได้มีเศรษฐกิจที่ดีมากและโกรธที่เติบโตที่เราคาดหวังเรื่องของการเติบโตที่มันสูงรุนแรงนะครับมันอาจจะไม่ได้สูงรุนแรงและมันอาจจะมีกระบวนการที่ต้องเปลี่ยนใหม่หรือกระทั่งเรื่อง disruption นะครับเทคโนโลยีที่มาถึงเร็วกว่ากำหนดเนี่ยเราสามารถที่จะยอมรับมันได้แค่ไหนพวกนี้ครับก็คือเรื่อง new normal mindset ที่จำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นนะครับนะฮะผ่านเรื่องสติเรียนรู้พอเพียงแล้วก็แบ่งปันนะครับซึ่งอันนี้เราคิดว่ามันจะเป็นเรื่องของการทำให้เกิดสมดุลทางจิตใจในวิถีไทยได้นะครับนะฮะส่วนที่สองเนี่ยเราเริ่มทำเรื่องของวัคซีนครอบครัวนะครับก็คุยกันว่าวัคซีนครอบครัวเนี่ยสำคัญเหมือนกันครอบครัวเนี่ยเป็นตัวที่มันจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเราพบว่า positive factor ของครอบครัวเนี่ยมันจะมี3ข้อนะครับที่ไปถอดบทเรียนมาว่าครอบครัวที่ดูแลกันได้แล้วก็ไม่ซัฟเฟอร์มากนะครับท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆก็คือเรื่องของครอบครัวที่มีประเด็นเรื่องของพลังคิดบวกนะครับคือมองปัญหาในแง่ดีนะครับแล้วก็อันที่2เลยคือเหมือนกันเลยคือการร่วมมือกันการแบ่งปันกันการที่จะร่วมกันทำหน้าที่นะครับไม่ใช่เป็นของใครคนหนึ่งแล้วก็ไม่เบรมกันนะครับสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของความยืดหยุ่นในการปรับตัวยอมรับว่าทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้เสียใจที่ต้องเปลี่ยนแปลงจะปรับตัวร่วมกันเข้าหาปัญหาได้ยังไงเพราะนั้นถ้าพลังยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นวัคซีนครอบครัวสำหรับการที่จะดูแลในอนาคตนะครับนอกจากนั้นเนี่ยไอ้ระบบบริการนี่ก็มีการเปลี่ยนด้วยนะครับเราพบว่าระบบบริการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยตอนนี้เฟสหนึ่งที่เกิดขึ้นคนไข้เราหายไปเยอะมากคนไข้ไม่มาโรงพยาบาลเลยนะครับในระบบของโรงพยาบาลเพราะนั้นเนี่ยประเด็นที่สำคัญก็คือว่าที่เขาไม่มาเพราะเขากลัวนะครับแล้วก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ก็กลัวแต่ถ้าในเฟสถัดไปที่เราบอกว่าคนไข้จะกลับมาล้นทะลักนะครับหลังจากโควิดที่ดูเหมือนจะน้อยลงในเฟสแรกมันหายไปเนี่ยเรากลัวมากแบบที่อาจารย์อนุเอกมาพูดเลยนะครับคือจำนวนผู้ใช้บริการเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นจากเฟส4นะครับจากเครียดนะครับซึมเศร้าคิดทำร้ายตัวเองกับเรื่องของคนไข้เก่าที่กลับไปได้รับการดูแลแล้วไม่ต่อเนื่องแล้วอาจจะขาดยาเนี่ยจะทะลักกลับเข้ามาที่โรงพยาบาลซึ่งมีผลกับปัญหา physical distancing นะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาอีกในการดูแลนะครับระยะยาวเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการคือเรากำลังมองว่าเนี่ยคือ new normal ของการดูแลในอนาคตเหมือนกันนะครับขั้นแรกคือ new normal สำหรับเรื่องของ health literacy กับ mental health literacy คือการรอบรู้เรื่องสุขภาพของตัวเองนะครับเขาอาจจำเป็นที่ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเราอาจจะต้องมีแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาดูแลอย่างเช่นเรื่องของแบบประเมินสุขภาพจิตเรื่องของบริการให้ความรู้นะครับการจัดกิจกรรมที่สร้างความเข้มแข็งทางใจของเขานะครับแล้วก็ถัดไปก็คือเรื่องของถ้าเขามีปัญหาเนี่ยเขาจะเข้าถึงเรื่องของระบบของโทรศัพท์ยังไงรวมไปถึงเรื่องของระบบใหม่ที่จริงๆต้องใช้และเพราะว่าตอนนี้สายด่วนเนี่ยแทบไม่พอนะครับก็จะเริ่มมีเรื่องแชทบอทเรื่องของการพัฒนาเรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มเรื่อง AI อะไรขึ้นมานะครับแล้วสุดท้ายเลยครับถ้าเขาจำเป็นต้องการมาใช้โรงพยาบาลเนี่ยมันต้องมีระบบที่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะที่ตอนนี้ทางฝั่งของกระทรวงก็เริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับใช้เรื่องระบบการนัดก่อนไม่ให้เข้าโรงพยาบาลแบบอย่างง่ายยกเว้นฉุกเฉินนะครับม
ีเรื่องของการแยกโรคออกไปมีเรื่องของการนัดเหลี่ยมเวลานะครับแล้วก็ใช้เวลาให้น้อยลงนะครับใช้เรื่องของกระบวนการป้องกันตัวเองรวมทั้งเรื่องของการที่จะรับยานะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเราเริ่มคุยกันเรื่องของการรับยาทางไปรษณีย์รับยาร้านขายยาแล้วอนาคตอาจจะที่เริ่มทำคือ Drive Thru นะครับอาจจะต้องมีระบบนวัตกรรมประหลาดๆที่โผล่ขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วระบบ Drive Thru คือเตรียมข้อมูลทุกอย่างกลับมารับยาสำหรับคนไข้ที่เราจำแนกกลุ่มแล้วว่าอาการเขาดีจริงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาเยอะนะครับรวมทั้งช่องทางอีกอันนึงคือถ้ากลุ่มที่เขาเป็นไข้เสี่ยงเราก็เริ่มใช้เรื่องของระบบ Telepsychiatry นะครับเรื่องของการที่จะมีการให้คำปรึกษานะครับนะครับแต่ทั้งหมดนี้เราจะไม่ให้บริการในคนไข้ที่เขามีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงหรือจำเป็นต้องพบแพทย์นะครับรวมทั้งคนไข้ใหม่ทั้งหมดนี้คือพัฒนาไว้แล้วแต่รอเรื่องกฎหมายแล้วก็ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องข้อบัญญัติของแพทยสภาตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรวมทั้งเรื่องของต่อไปเนี้ยเราจะทำยังไงให้ระบบของการดูแลเนี่ยครับเขาสามารถดูแลตัวเองได้ที่บ้านแล้วสามารถส่งกระบวนการบางอย่างแล้วเราไปเฝ้าระวังได้นะครับทั้งหมดคือ new normal ที่มันน่าจะเกิดขึ้นแล้วบางอย่างเกิดขึ้นแล้วนะครับในช่วงโควิดตอนนี้เหลือแต่ว่าทำยังไงให้มันเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับข้อดีของโควิดเนี่ยอาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะว่าเขาเองก็กลัวที่มาโรงพยาบาลนะครับความกลัวนี้จะยังอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้วัคซีนนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเขาก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นเพราะนั้นอินเตอร์เวนชั่นหรือแพลตฟอร์มอะไรที่ใส่ไปให้เขาดูแลตัวเองได้แล้วเขามีโอกาสที่จะได้รับการติดต่อจากบุคลากรรวมทั้งคนที่ดูแลเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่มันต้องใช้เรื่องดิจิทัลเข้ามานะครับอย่างที่เราคุยไว้ก็คืออย่างเทเลทั้งหลายรวมถึงเรื่องของเทเลคอนซัลท์เทเลคอนซัลลิ่งนะครับเทเลอินเตอร์เวนชั่นทางด้านจิตสังคมรวมไปถึงเรื่องของอนาคตอาจจะเป็นเรื่องของการตรวจรักษาถ้าสามารถจะทำได้นะครับแล้วก็มีการใช้ช่องทางรับยาในขณะเดียวกันเรื่องของมอนิเตอร์ลิ่งเนี่ยนะครับเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่ 5G จะเข้ามาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงกันแล้วนะครับเช่นเรื่อง wearable technology ที่เราสามารถรู้ได้เลยว่าคนไข้คนนี้จะอยู่ในกลุ่มแดงและเขาจำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยเครือข่ายนะครับเราใช้เครือข่ายหรือกระบวนการดูแลในชุมชนให้มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตผมคิดว่าสิทธิผู้ป่วยรวมทั้งเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่สำคัญและจะตามมาเยอะขึ้นนะครับก็คงไม่เว้นกระทั่งเรื่องของการดูแลสุขภาพจิตนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นที่จริงจะนำเสนอในช่วงนี้ครับอาจารย์ครับครับผมขอบพระคุณครับอาจารย์ครับก็ในเรื่องของ new normal mindset นะครับอันนี้ผมเห็นด้วยว่าความจริงเราควรสร้างกระบวนการเหล่านี้ให้เกิดความเข้มแข็งและจิตใจทั้งทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็กลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ดึงเอาทรัพยากรดึงเอาศักยภาพของตัวเขาเองนะครับออกมาให้เข้มแข็งนะครับรวมถึงวัคซีนครอบครัวนี่ผมชอบมากครับว่าวัคซีนครอบครัวมันเป็นการทำให้ครอบครัวนั้นมีพลังบวกมากยิ่งขึ้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับรวมถึง mental health literacy นะครับก็จะโยงมาถึงที่ mental health literacy ครับอาจารย์เรียกถามอาจารย์เอกมาอย่างนี้ครับว่าถ้าเราจะมี mental health literacy นะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนเลยก็คือว่าเราต้องประเมินตัวเองได้ว่าณตอนนี้สภาพจิตใจของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับความรู้ด้านสุขภาพของเรานั้นเป็นอย่างไรถ้าบนฐานวิถีชีวิตใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเกิดขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีหรือมีแนวทางในการประเมินสุขภาพจิตของตนเองนะครับให้รู้เท่าทันภาวะจิตใจของตนเองในช่วงหลังจากนี้มีวิธีการไหนบ้างครับอาจารย์ครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมเลยนะครับว่าเราจะไปปรับหน้างานการให้บริการในชุมชนอย่างไรดีครับอาจารย์ได้ค่ะmental health literacy เนี่ยนะคะเป็นส่วนสำคัญมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตแชร์สกรีนนิดนึงยังแชร์ไม่ได้นะคะขออนุญาตใช้สิทธิ์มาแล้วนะคะโอเคในส่วนนี้นะคะถ้าประชาชนเองเนี่ยจะต้องมีความรอบรู้ในทางด้านสุขภาพจิตสิ่งที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดในเวลานี้ก็คือว่าเขาสามารถประเมินภาวะสุขภาพจิต
ของเขาได้เองนะคะให้รู้เท่าทันนะว่าช่วงเนี้ยมีภาวะสุขภาพจิตอย่างไรนะคะในการประเมินสภาวะสุขภาพจิตเองจากโจทย์ที่ให้มาเนี่ยนะคะก็คือว่าการประเมินมีทั้งเราจะใช้แบบประเมินก็ได้สังเกตก็ได้การตรวจร่างกายก็ได้หรือแม้กระทั่งการใช้ไบโอฟีดแบ็กค่ะในส่วนของการประเมินเองนะคะหลายๆคนอาจจะเจอละล่ะแบบประเมินออนไลน์นะคะใครที่เข้าคลาสอาจารย์เอกอุมานะคะทุกคณะเลยที่มาเรียนสุขภาพวัยรุ่นเนี่ยนะคะหลายๆคนก็จะมีการประเมินความเครียดผ่านระบบออนไลน์นะคะซึ่งตอนนี้ประชาชนหลายๆท่านก็เริ่มใช้แล้วนะคะมีแบบวัดภาวะวิตกกังวลแบบวัดภาวะซึมเศร้าแบบประเมินพฤติกรรมทำร้ายตนเองนะคะและสุดท้ายเหมือนที่คุณหมอปุรินว่านะคะว่ามีแบบประเมินความเข้มแข็งทางใจด้วยสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นจุดดีที่ประชาชนถ้าสามารถเข้าถึงแบบประเมินได้ซึ่งตอนนี้หลายๆแห่งมีประเมินออนไลน์แล้วนะคะแล้วก็มีของ King College ที่ทำแบบประเมินในภาวะโควิดด้วยค่ะแบบประเมินสุขภาพจิตเนี่ยนะคะซึ่งอาจารย์เอกมาก็ทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะอยู่ท้ายสไลด์เนี่ยใครสนใจสามารถที่จะเข้าไปทำได้นะคะซึ่งข้อคำถามก็ค่อนข้างยาวมากถ้าอาจารย์เอามาให้ทำวันนี้นี่ก็น่าจะบอกสร้างความเครียดให้กับทุกๆคนนะคะลองไปประเมินดูค่ะแต่นอกจากข้อดีของการใช้แบบประเมินออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะหรือจะประเมินจริงก็ได้มันก็จะต้องมีข้อจำกัดเหมือนกันคือคนที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยบางทีอาจจะมองด้านลบมากนะคะอย่างเช่นถ้าประเมินความเครียดแล้วได้เครียดระดับปานกลางอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อาจจะเริ่มวิตกกังวลว่าอุ๊ยเครียดปานกลางจะทำอย่างไรจะมีอะไรไหมนะคะกระทบกับการเรียนการทำงานหรือเปล่าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะต้องไปหาความรอบรู้อีกค่ะว่าจะจัดการยังไงความเครียดจะจัดการความวิตกกังวลอย่างไรแต่ถ้าเราไม่มีข้อมูลให้เขาตรงนี้นะคะอาจจะเป็นดาบสองคมนะทำให้ภาวะเครียดเนี่ยดับเบิลทริปเปิลขึ้นไปอีกนะคะอันต่อมาค่ะเราสามารถที่จะทำการสังเกตได้ค่ะอย่างเช่นอารมณ์เราเปลี่ยนแปลงไปไหมสวิงไหมนะคะยกเว้นคนที่เป็นเมโนพอสนะใกล้ไวทองก็อาจจะสคิปไว้นะคะพฤติกรรมไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าอย่างเช่นสิ่งนี้เคยทำแล้วโอเคมีความสุขนะคะชอบดูซีรีส์ชอบอ่านหนังสือชอบฟังเพลงแต่ช่วงการระบาดของโควิด-19 แล้วไม่ชอบเลยนะคะกิจกรรมไม่เหมือนเดิมเลยอย่างเงี้ยแบบประเมินหลายๆแบบที่ถามในช่วงนี้เขาก็จะถามว่าพฤติกรรมของคุณก่อนและหลังที่มีการระบาดได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างคุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไหมนะคะสามารถควบคุมพฤติกรรมได้ไหมนะคะรวมถึงมีปัญหาการนอนหรือการรับประทานอาหารนะคะนอนแล้วนอนหลับยากนะคะหรือหลับตื่นรับประทานอาหารน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยมีภาวะเครียดนะคะแล้วก็ทำให้ไปรับประทานอาหารเพื่อลดความเครียดนะคะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นๆตามมาด้วยอย่างเช่นเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะเรื่องของข้อนะคะการต้องน้ำหนักเพิ่มแล้วก็ปัญหาต่างๆตามมาอีกเยอะนะคะหรือว่าจะสังเกตว่าตัวเองมีภาวะแยกตัวไหมนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือเปล่าเพราะจากการที่มีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะคะทางด้านการศึกษาเองก็ตามนะคะที่ท่านอาจารย์พิมพ์ชัดว่านะคะว่านักศึกษาอาจจะเครียดไม่อยากให้ผู้ปกครองมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนี่ยก็พยายามที่จะปรับตัวให้ทันแต่อย่างไรก็ตามนะคะในด้านการศึกษาแล้วเนี่ยนะมันก็มีค่าใช้จ่ายอยู่แหละโดยเฉพาะอุปกรณ์ในการเรียนการสอนทั้ง iPad ทั้งมือถือเองก็ตามนะคะหรือว่าชั่วโมงเน็ตเองก็ตามแม้ว่าจะมีค่ายให้มาฟรีแล้วมันก็ต้องมีวันหมดนะคะก็จะเป็นปัญหาเหล่านี้เราลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่าทั้งอารมณ์พฤติกรรมและปัญหาต่างๆเนี่ยความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเรายังมีอยู่ไหมนะคะถ้าผิดปกติแล้วอาจจะใช้แบบประเมินคอนเฟิร์มกันก็ได้นะคะแล้วอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของการตรวจร่างกายค่ะเราอาจจะเช็คตัวเราเองก็ได้ค่ะเวลาเครียดเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มันจะตึงตัวนะคะที่ขมับที่ต้นคอที่ไหล่อาจจะตึงไปนะคะเราก็จะได้รู้ว่าโอ้ช่วงนี้เราเครียดจริงๆนะคะหรือการทดสอบทางห้องแลบค่ะทดสอบเกี่ยวกับปัญหาด้านการนอนนะคะtotal bed time หรือว่าพวกชั่วโมงต่างๆในการทำกิจกรรมซึ่งตรงนี้ก็จะรู้ได้ว่าเรามีปัญหาในด้านการนอนการทำกิจกรรมต่างๆหรือไม่นะคะ
แล้วก็ตัวสุดท้ายกับการใช้ไบโอฟีดแบ็กอันนี้ก็คือว่าการฟีดแบ็กจากร่างกายของเราเองนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะตอนนี้นานมาแล้วล่ะค่ะที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพของคณะพยาบาลศาสตร์มีระบบบริการให้อยู่แล้วนะคะทางด้านสุขภาพจิตถ้าใครมีปัญหาเรื่องเครียดไม่สบายใจกังวลต่างๆเนี่ยมาใช้บริการได้นะคะของเราก็จะมีตัววัดความเครียดได้ด้วยอย่างในรูปนี้นะคะเป็นสเตรทชาร์ตค่ะแบบวัดความเครียดเป็นบัตรขนาดเท่าบัตรนักศึกษาขนาดเท่าบัตรประชาชนเนี่ยแหละค่ะเอานิ้วแตะไปแล้วเนี่ยจะขึ้นแถบสีนะคะเราใช้หลักการที่ว่าอุณหภูมิปลายนิ้วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความเครียดซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นแถบสีออกมาทำให้เรารู้ได้ว่าเครียดระดับไหนแล้วก็นำไปสู่วิธีการจัดการความเครียดการฝึกหายใจการออกกำลังกายจินตนาการนั่งสมาธิแล้วแต่วิธีที่ชอบนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่ของคณะเรามีไว้บริการนะคะก็คือ Biofeedback ค่ะเป็นการฝึกผ่อนคลายความเครียดโดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์นะคะจะมีตั้งแต่ใช้อุณหภูมิที่ปลายนิ้วเทรนว่าเมื่อไหร่ที่เราฝึกหายใจแล้วนะสมมุติเราเลือกวิธีการหายใจเพื่อผ่อนคลายความเครียดฝึกหายใจแล้วเนี่ยระดับสเตรสลดลงไหมนะคะดูที่อุณหภูมิปลายนิ้วได้เราจะมีตัวเซ็นเซอร์จับนะคะหรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะตามกล้ามเนื้อต่างๆจุดต่างๆของร่างกายที่ก่อให้เกิดความเครียดอย่างเช่นในรูปอย่างนี้ค่ะก็จะมีอิเล็กโทรดมาแปะไว้ที่ขมับนะคะก็จะดูในเรื่องของการตึงตัวของกล้ามเนื้อดูในเรื่องของคลื่นสมองด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็มาได้นะคะใช้บริการได้ที่คณะพยาบาลค่ะแล้วก็โจทย์สุดท้ายนะคะที่ถามถึงแนวทางการให้บริการและส่งเสริมสุขภาพจิตหลังCOVID-19 pandemic เนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการอย่างไรนะคะแล้วก็จัดการกับสุขภาพจิตของตนเองได้อย่างไรนะคะคือโดยมุมมองภาพรวมนะคะจากการรีวิวมาแล้วพบว่าหลายประเทศเนี่ยยังไม่มีรูปแบบการช่วยเหลือที่ชี้ชัดว่ารูปแบบการช่วยเหลือใดมีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะเพราะทุกประเทศเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบการช่วยเหลืออยู่เลยนะคะสำหรับประเทศไทยในมุมมองของอาจารย์เอกอุมาเองนะคะตอนนี้รัฐบาลได้ลงแล้วว่าให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะมีมาตรการผ่อนคลายและไม่ล็อกดาวน์แล้วนะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็รับลูกมาจากรัฐบาลในเรื่องของการทำโปรเจกต์ต่างๆเพื่อจ้างงานนะคะเพื่อทำวิจัยในชุมชนนะคะแล้วก็เพื่อปรับในเรื่องของระบบการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะคะแล้วก็เอกชนเองค่ะก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาระบบป้องกันการติดเชื้อเพิ่มนะคะแล้วก็กลุ่มองค์กรต่างๆเช่น NGO ก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะในเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันภาวะการติดเชื้อนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งที่มันควรจะมีและต้องมีด้วยนะคะก็คือว่าแหล่งข้อมูลด้านสุขภาพจิตค่ะคือแม้ว่าประชาชนอยากจะมี health literacy อย่างไรก็ตามแต่สื่อยังไม่ได้มีให้เขาได้เรียนรู้เลยก็จะไม่เกิดประโยชน์นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยหน่วยงานและองค์กรต่างๆค่ะควรจะมีสื่อออนไลน์ความรู้ด้านสุขภาพจิตด้วยนะคะทั้งในเรื่องของแบบประเมินการจัดการกับความเครียดหรือภาวะสุขภาพจิตในภาวะวิกฤตต่างๆเนี่ยน่าจะมีนะคะและในช่วงต้นๆที่คุณหมอบุรินเล่าถึงการสติ๊กมาค่ะในสังคมไทยเนี่ยมีสติ๊กมาสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตมาเนิ่นนานแล้วค่ะแล้วยิ่งช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสแล้วเนี่ยมีการไปตีตราคนที่ติดเชื้อด้วยนะคะแล้วก็มีใส่ชื่อด้วยว่าเชื้อโควิดนะคะคนน่ารังเกียจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันทำให้คนที่ติดเชื้อเขารู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่นักนะคะเราก็จะต้องมีการยุติการตีตรานะคะแล้วก็ให้ข้อมูลว่าผู้ที่ติดเชื้อเองเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะติดเชื้อนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะระบบการคัดกรองและระบบเฝ้าติดตามเนี่ยของประเทศไทยดีอยู่แล้วนะคะอสมเข้มแข็งผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยทำงานหนักมากนะคะคัดกรองคนเข้าออกนอกเมืองแล้วก็มีการเช็คสุขภาพอยู่แล้วทีนี้ทำอย่างไรอะคะที่ระบบเหล่านี้มันจะเชื่อมกันไปสู่โรงพยาบาลเชื่อมกันไปสู่หน่วยงานที่พัฒนาระบบบริการสุขภาพนวัตกรรมด้านการวิจัยต่างๆด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะ
รูปแบบการรักษาต่างๆเนี่ยก็เช่นกันเหมือนคุณหมอบุรินทร์พูดไปแล้วนะคะในเรื่องของเทเลเฮลเรื่องของ delivery นะคะถ้าเป็นในเรื่องของการรับยา delivery เนี่ยในชุมชนเมืองอาจจะ drive to ได้แต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะรับยาใกล้บ้านนะคะรพสต. อนามัยน่าจะได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของ remote support ค่ะ support ในเรื่องของสื่อต่างๆเรื่องของข้อมูลนะคะสายด่วนแล้วนอกจากนี้ค่ะปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีการให้บริการทางด้านเทเลเฮลอย่างเช่นของคุณพยาบาลเองนะคะก็มีเรื่องของ counseling education ต่างๆเนี่ยแต่ว่าเราก็ยังไม่มีระบบที่จะวัด outcome ในเรื่องของการรักษาพยาบาลได้ที่ชัดเจนที่สุดเนื่องจากมันเป็นออนไลน์ตรงนี้ค่ะเป็นกลยุทธ์ต่างๆที่เราต้องพัฒนาภายใต้การวิจัยอยู่นะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะควรจะมีวิจัยในคลินิกและในชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์อุมาก็วางแผนกับทีมอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราจะลงพื้นที่นะคะแล้วก็พัฒนาวิจัยภายใต้การเรียนการสอนแล้วก็ภายใต้สถานการณ์นี้นะคะแล้วนอกจากนี้ก็มีแผนค่ะว่าจะทำชุมชนต้นแบบนะคะคิดว่าที่ลำปางน่าจะมีด้วยนะคะจะทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพอนามัยแล้วก็สุขภาพจิตด้วยนะคะส่งเสริมอาชีพใหม่แล้วก็สร้างรายได้ในชุมชนด้วยซึ่งอาชีพแล้วก็รายได้เนี่ยเป็นส่วนที่มีผลกระทบมากทางด้านจิตใจทีเดียวนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งนะคะซึ่งมันก็ไม่มีปัจจัยใดปัจจัยเดียวนะคะที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตมันก็ต้องรวมหลายๆปัจจัยแต่ว่าในส่วนของที่ทางระบบบริการสุขภาพจะทำได้ก็มีในเรื่องของเนี่ยค่ะการทำฐานข้อมูลนะคะอาชีพใหม่ที่จะเป็น occupational therapy ซึ่งเดิมมีอยู่แล้วล่ะค่ะในฟิลของจิตเวชนะคะซึ่งอันนี้ก็นอกจากจะสร้างอาชีพแล้วก็เสริมความภาคภูมิใจในตนเองของสมาชิกในชุมชนด้วยนะคะอันนี้คือรูปแบบบริการที่อาจารย์เอกมารีวิวมาจากงานวิจัยนะคะแล้วก็จากฐานข้อมูลวิชาการทั้งในและต่างประเทศที่เขาทำอยู่แล้วคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์นะคะแล้วนอกจากนี้เองอะค่ะเมื่อวานนี้เองนะคะก็เห็นว่ามีการดาวน์โหลดขึ้นมาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับดนตรีค่ะเป็นของวง Music ค่ะอันนี้ในรูปนะคะเขาก็ใช้เพลง Mori ของ Maroon 5นะคะเพื่อที่จะให้คุณครูต่างๆเนี่ยเอาไปทำกิจกรรมในด้านการเรียนการสอนค่ะมีแอปพลิเคชันมากเลยนะคะอย่างเช่นโหลดมาแล้วก็จะเป็นโน้ตเพลงนะคะเป็นเสียงดนตรีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้เด็กๆเนี่ยฟังดนตรีแล้วก็ลองจินตนาการดูว่าถ้าอินโทรของเพลงเนี่ยเป็นเสียงของฟลุตให้ใช้สีเหลืองนะคะวาดเป็นเส้นอะไรก็ได้นะคะพอเข้าสู่ท่อนเนื้อเพลงคือเพลงมันก็มีแค่ทำนองนะคะไม่มีเนื้อพอเข้าไปสู่ท่อนร้องเนี่ยนะคะถ้าเป็นเสียงเปียโนให้วาดเป็นใช้สีน้ำเงินนะคะถ้าเป็นเสียงกีตาร์ให้วาดโดยใช้สีแดงแต่จะรูปอะไรก็ได้อันนี้ก็คือฝึก creative thinking ของเด็กๆนะคะแล้วก็ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่นะฝึกสายตาซึ่งเป็นการฝึกสมองอันหนึ่งโดยใช้ดนตรีอันนี้ก็อยากจะเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งต่างๆที่เราเอามาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการบำบัดรักษาได้ด้วยนะคะเพราะว่า music relaxation หรือ music therapy เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการฟื้นฟูอาการสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตแล้วก็ช่วยฝึกสมองในผู้สูงอายุได้ค่ะอาจจะไป apply ใช้ก็ได้นะคะก็อีกอันนึงค่ะการส่งเสริมสุขภาพจิตหลังการระบาดนะคะอาจารย์เหนียวมาอยากจะโฟกัสไปที่กลุ่มๆเลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มเด็กเนี่ยเขาก็หลังระบาดเนี่ยเราจะมีการเข้มงวดในเรื่องพฤติกรรมวินัยของเด็กอยู่แล้วนะคะแล้วช่วงนี้ก็ยังมีอยู่เด็กก็อาจจะขี้งุดหงิดวิตกกังวลแยกตัวโกรธกระสับกระส่ายนะคะบางคนก็นอนฝันร้ายนะฉี่รถที่นอนนะคะในส่วนของผู้ดูแลเองเนี่ยก็ควรจะตอบสนองในส่วนที่สนับสนุนให้กำลังใจรับฟังนะคะให้ความรักความสนใจก็จะทำให้ความกลัวของเด็กเนี่ยลดลงนะคะแล้วในช่วงหลังการระบาดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแบบบางคนอะบางโรงเรียนอะเข้าเรียนได้ไม่เต็มสลับวันบ้างนะคะออนไลน์บ้างอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องให้ความรักและเอาใจใส่นะคะผู้ปกครองดูแลแล้วก็ให้เวลาให้ความสนใจเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็อย่างศูนย์พัฒนาการเด็กเนี่ยอาจจะต้องเปิดแล้วนะคะเด็กกลุ่มนี้ก็จะมี
ผลกระทบอีกเช่นกันว่าหลังจากไม่ได้เจอเพื่อนมานานหลายเดือนแล้วเนี่ยเวลามาเจอเพื่อนใหม่ก็จะต้องมีการปรับตัวนะคะก็จะต้องเฝ้าสังเกตพฤติกรรมอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็รับฟังให้ความมั่นใจกับเด็กๆนะคะทีเนี้ยหลังการแพร่ระบาดเนี่ยอาจจะมีการแยกเด็กแยกออกจากผู้ปกครองเพราะต้องไปอยู่โรงเรียนไปศูนย์เลี้ยงเด็กต่างๆเนี่ยค่ะคุณพ่อคุณแม่อาจจะใช้สื่อหรือว่าอุปกรณ์ออนไลน์นะคะโทรศัพท์บ้างแชทไลน์บ้างคุยกับลูกๆบ้างก็จะได้ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยนะคะแล้วก็กิจวัตรประจำวันต่างๆที่เด็กเคยทำแล้วมีความสุขก็ยังให้ทำอยู่อย่างเช่นดูการ์ตูนก่อนนอนนะคะตื่นนอนมาแล้วก็ได้ทานอาหารแล้วก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่สักนิดนึงเนี่ยเราก็คงสิ่งนั้นไว้นะคะรวมถึงอันนี้ WHO ก็แนะนำว่านะคะให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องไวรัสที่เกิดขึ้นค่ะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงหลังระบาดแล้วนะคะเด็กๆก็อาจจะต้องไปโรงเรียนนะคะจะต้องใส่หน้ากากอนามัยจะต้องล้างมือบ่อยๆและอยู่ห่างเพื่อนๆนะคะประมาณ4ช่วงแขนอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันการติดเชื้อก็ต้องมีการสื่อสารทางตรงกับเด็กด้วยนะคะนี่ในประชาชนทั่วไปด้วยนะคะก็จะมีการรับฟังข้อมูลข่าวสารค่ะแต่อย่ามากเกินไปนะคะองค์การอนามัยโลกก็แนะนำว่าอย่าเกิน2ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะเพราะไม่งั้นจะเกิดภาวะเครียดตามมาแล้วก็การทำกิจวัตรประจำวันค่ะควรจะตื่นนอนเข้านอนเป็นเวลานะคะไม่งั้นเนี่ยร่างกายจะปรับตัวลำบากนะคะรักษาสุขอนามัยนะคะเรื่องของการล้างมือนะคะเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการทำงานการเรียนและการพักผ่อนอย่างเหมาะสมนะคะทำในสิ่งที่เราชอบและเพลิดเพลินเช่นการดูหนังฟังเพลงนะคะใช้วิธีการสื่อสารออนไลน์แทนนะคะแทนที่จะไปเจอกันโดยตรงเพื่อจะลดการติดเชื้อได้นะคะ Twitter Facebook อีเมลนะคะวิดีโอคอลช่วยได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องการใช้ยาหรือสารที่มันจะทำให้เราลดความวิตกกังวลได้ก็อย่าใช้นะคะแอลกอฮอล์หรือว่าการสูบบุหรี่เนี่ยเหล่านี้ส่งผลต่อในผู้ที่มีภาวะการติดเชื้ออยู่แล้วเนี่ยจะทำให้อาการแย่ลงได้นะคะและพิเศษสำหรับผู้สูงอายุค่ะควรจะมีการติดต่อสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยถ้าจริงๆแล้วไม่ควรคอนแทคกันโดยตรงเนี่ยอาจจะใช้สื่อออนไลน์ได้นะคะดูแลให้ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะพักผ่อนให้เพียงพอทำกิจกรรมที่ชอบผู้สูงอายุอาจจะเข้าชมรมผู้สูงอายุด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้ค่ะหลังการระบาดก็อย่าเพิ่งกระดายนะออกกำลังกายที่บ้านกับวิดีโอกับสื่อกระดายนะแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักจะมีโรคประจำตัวค่ะก็ควรจะตรวจสอบว่ายาที่ใช้อยู่เนี่ยมีเพียงพอไหมนะคะการดูแลตัวเองเบื้องต้นได้อย่างไรนะคะญาติก็ควรจะดูแลตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะก็ประมาณนี้นะคะส่วนเว็บไซต์ต่างๆที่น่าสนใจอาจารย์อึกมาก็แปะไว้ให้แล้วนะคะค่ะก็ขอจบการแชร์ความรู้และประสบการณ์ประมาณนี้นะคะอาจารย์เสี่ยงภูผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับอาจารย์อึกมาครับอันนี้ก็เห็นเนาะว่าเรื่องของการประเมินตัวเองเนี่ยผมว่ามีความสำคัญนะครับว่าเราจะสังเกตตัวเองอย่างไรให้รู้เท่าทันนะครับก็มีเทคนิคและรูปแบบนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับกลุ่มเด็กที่จะเปิดเทอมมาแล้วก็จากที่เคยอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนอีกรอบนึงนะครับคุณครูเองหรือว่าผู้ปกครองเองอันนี้ก็ต้องคอยดูแลนะครับหมั่นเฝ้าสังเกตอยู่สม่ำเสมอนะครับก็ไม่แตกต่างจากนักศึกษาแล้วครับที่กำลังจะเปิดเทอม 1/2563 นี้นะครับซึ่งประมาณช่วงสิงหานะเหตุการณ์ก็อาจจะคลี่คลายลงบ้างแต่มาตรการก็ยังคงต้องเข้มงวดอยู่นะครับผมขอเรียนถามอาจารย์พิมพ์ฉัตรนะครับแบบสั้นๆเร็วๆเลยนะครับในเรื่องของการดูแลนักศึกษาอาจารย์มองว่ากิจกรรมนักศึกษาในช่วงยุค New Normal นะครับต่อจากนี้เนี่ยกิจกรรมนักศึกษาจะเป็นในทิศทางไหนครับอาจารย์มองว่าความสัมพันธ์ของเด็กจะกลับมาเหมือนเดิมไหมแล้วเราจะมีกิจกรรมอย่างไรที่จะเซิร์ฟให้กับเด็กบ้างครับอาจารย์ค่ะขอบพระคุณนะคะในช่วงสุดท้ายนะคะของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แชร์ข้อมูลประสบการณ์นะคะในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดนะคะของเชื้อไวรัสโคโรนานะคะในส่วนของสถาบันการศึกษาเองนะคะเราก็รับฟังนะคะ
แนวทางมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยมาจากกระทรวงอวนะคะกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะคิดว่าเปิดเทอมมาเนี่ยนะคะนักศึกษาหลายคนก็กลับบ้านเนาะไปอยู่ที่บ้านก่อนที่จะสถานการณ์รุนแรงก่อนหน้านั้นที่ได้เกินไปแล้วในช่วงแรกนะคะก็ไปอยู่จังหวัดที่มีสถิติผู้ติดเชื้อจำนวนมากนะคะมีปริมาณมากนะคะหรืออย่างจังหวัดลำปางเราเองนะคะเราก็พบผู้ติดเชื้ออยู่3รายนะคะ3รายนะในช่วงแรกนะคะที่นักศึกษายังไม่เดินทางกลับภูมิลำเนายกตัวอย่างเช่นกรุงเทพนะเขาก็บอกว่าเดินทางก็เสี่ยงครับถ้าผมกลับบ้านไปอยู่ที่กรุงเทพเนาะเพราะมันเป็นจังหวัดที่มีสถิติการติดเชื้อหรือแพร่ระบาดเนี่ยสูงมากนะฮะเด็กนักศึกษาก็บอกว่าอยู่ลำปางนะฮะยิ่งถ้าอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็บอกว่าปลอดภัยเนาะปลอดภัยแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการเรียนด้วยอย่างที่ได้เกริ่นออกไปแล้วนะคะคิดว่าเมื่อนโยบายของมหาวิทยาลัยเรานะคะก็ได้ผ่านการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยละเมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2563ก็ทำให้ทุกคณะนะคะทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาก็ได้เตรียมตัวที่จะเปิดภาคการศึกษานะคะก็คือวันที่10 สิงหาคม 2563เทอมภาคเรียนที่1/63ก็จะต้องมีการเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องละนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนการสอนก่อนเนาะการเรียนการสอนเราก็พบว่าสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ได้ออกแบบเซอร์เวย์นะคะสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยนะคะพบว่าจำนวน11,000คนเนี่ยนะคะก็บอกว่านักศึกษานะคะว่าก็อยากจะให้มีการเรียนการสอนในห้องเพราะเด็กบอกว่าเรียนในห้องก็ยังไม่เข้าใจแล้วยิ่งมาเรียนออนไลน์นะความห่างของการสื่อสารเนาะทางเดียวเนี่ยนะคะของนักศึกษากับผู้สอนก็มีปัญหาทำให้เขาเรียนไม่เข้าใจเขาอยากกลับมาเรียนในห้องนะอีกเปอร์เซ็นต์น้อยแค่ 1% ในมั้งคะอีก 1,500 คนก็บอกว่าชอบการเรียนการสอนออนไลน์อันนี้ในมุมนักศึกษานะคะแล้วก็ส่วนอาจารย์เจ้าหน้าที่ทั้งอาจารย์เจ้าหน้าที่ก็แน่นอนอยากเห็นบรรยากาศที่คึกคักมีนักศึกษามานั่งเรียนในห้องให้เราสอนหรือเดินผ่านไปผ่านมาก็มีนักศึกษาเจ้าหน้าที่ก็อยากให้บริการนักศึกษานะคะในส่วนของมหาวิทยาลัยเองนะคะธรรมศาสตร์เองก็คิดว่าสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายดีขึ้นนะคะกรกฎาคมสิงหาเนี่ยผู้ติดเชื้อในประเทศก็ไม่มีนะคะมีแต่จากผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศเข้ามานะคะก็เลยว่าในปีการศึกษาที่จะถึงเนี่ยนะคะเทอม1/63เนี่ยก็จะเป็นการสอนในห้องเรียนเนาะแนวทางในการเรียนการสอนเนี่ยนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของผสมผสานระหว่างความเหมาะสมของอาจารย์แล้วก็นักศึกษาด้วยนะคะแต่อันดับแรกเราก็คิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี1เนี่ยนักศึกษาปี1ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยเราก็อยากจะให้เขาได้รู้จักเพื่อนใหม่เนาะปรับตัวกับการเรียนในสิ่งแวดล้อมใหม่จากโรงเรียนก็มาเป็นมหาวิทยาลัยจากสถานะนักเรียนก็มาเป็นนักศึกษาเนี่ยเราก็คิดว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งปี1เนี่ยเราอยากจะให้เขารู้จักเพื่อนใหม่ในคณะต่างคณะนะคะเราก็อยากจะให้ปี1เนี่ยได้มีการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีหลายรูปแบบนะคะในผสมผสานหรือว่ามีเรียนในห้องบ้างแล้วก็ถ่ายทอดสดในเวลาเดียวกันเป็นออนไลน์ไปหรือว่ามีการสอนออนไลน์ทั้งวิชานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะคะแต่อย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์สยามภูนะคะได้ถามมาว่ารูปแบบของกิจกรรมเนาะมีการปรับตัวยังไงบ้างอย่างเช่นการที่เห็นแน่นอนเร็วๆนี้ก็คือกิจกรรมการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นะคะในภาพรวมของทุกแคมปัสทุกศูนย์นะคะของนักศึกษาใหม่รหัส63เนี่ยนะทางกองกิจการนักศึกษาก็ได้กำหนดออกมาเป็นออนไลน์นะคะเป็นเพจเป็นลิงก์เนาะนะคะนักศึกษาสามารถร่วมกิจกรรมนะคะประถมนิเทศในเวลานั้นได้เลยเนาะเดี๋ยวก็จะมีการแจ้งวันเวลาอีกครั้งนึงแล้วก็ถ้านักศึกษาใหม่เพื่อนใหม่รหัส63ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ในขณะนั้นเลยก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะของที่ธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางก็เช่นเดียวกันนะคะก็เป
็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ก็ต้องมีการปรับนะคะแล้วก็ในบางส่วนแล้วก็จัดในห้องด้วยที่เป็น2รูปแบบนะคะเพื่อเรื่องของความการเข้าถึงข้อมูลหรือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางฐานะอะไรด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญนะคะคิดว่าพอเปิดเทอมมานักศึกษาก็ไปอยู่กับภูมิลำเนาในจังหวัดต่างๆแต่เขาต้องกลับมาเรียนหนังสือหรือมาอยู่ที่หอพักเนี่ยนะคะเราก็จะต้องสร้างความมั่นใจแล้วก็เชื่อมั่นภายใต้หลักการความปลอดภัยที่อาจารย์เอกอาจารย์บุรินได้เกริ่นไว้นะคะเรื่องของความปลอดภัยความเซฟตี้นะคะให้สร้างความมั่นใจเชื่อมั่นให้กับทั้งนักศึกษาเองแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็อาจารย์เจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเราก็มีการเตรียมนะคะเรื่องการฆ่าเชื้อพ่นน้ำยาฉีดทำความสะอาดอะไรต่างๆนะคะทั้งในห้องอุปกรณ์ไมโครโฟนนะคะแม่บ้านพ่อบ้านช่วยกันดูนะคะเรื่องของความสะอาดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะเครื่องวัดไข้ยิงวัดไข้นะคะหรือเจลล้างมือแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องของระบบการคัดกรองโดยมหาวิทยาลัยก็ได้ทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะที่ห้องพยาบาลเขาก็จะเตรียมได้แจ้งแนวทางการคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผู้สงสัยนะคะติดเชื้อไวรัสโคโรนามาหรือเปล่าเนาะก็จะมี QR code ให้สแกนให้ประเมินนะคะนะครับอันนี้เพราะว่านักศึกษาก็มาจากหลายจังหวัดหลายภูมิภาคนะคะก็อันนี้ระบบการคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผู้สงสัยเนี่ยนะคะทางงานพยาบาลเขาก็ได้มีการเตรียมตัวแล้วนะคะแล้วที่สำคัญก็ปฏิบัติตามเราก็ได้พยายาม PR ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารความรู้กับนักศึกษาเรื่องง่ายๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องตัวเองก็ต้องดูแลตัวเองภายใต้แนวทางมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดไว้ได้แจ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากนะคะหน้ากากผ้านะล้างมือบ่อยๆหรือว่าการรักษาระยะห่างนะคะอันนี้ก็เราก็ได้มีการ PR ให้กับกระตุ้นกับนักศึกษาเป็นระยะนะคะแล้วที่สำคัญนะคะที่พอนักศึกษากลับมาละกลับมาเรียนนะคะในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือครอบครัวก็ยังไม่ฟื้นตัวนะคะบางทีก็ตกงานไปเลยนะคะหรือว่ายังเพิ่งกลับไปทำงานเงินเดือนรายได้อะไรก็ยังไม่ได้นะคะหรือตกงานไปเลยเนี่ยนะคะแต่นักศึกษาก็ต้องกลับมาอยู่หอพักละนะคะทั้งหอในมหาวิทยาลัยเองกับหอพักเอกชนหอในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีการดูแลเยียวยาลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษานะคะแล้วส่วนในส่วนหอพักเอกชนเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็ได้ไป เจรจาหรือว่าไปพูดคุยนะคะกับหอพักเจ้าของหอนะคะก็ทั้ง28ทั้งหมดเนี่ย72แห่งแต่ก็มี28แห่งนะคะที่เขาเข้าใจแล้วก็ยินดีพร้อมอ่ะนะคะหลายแห่งเขาก็เข้าใจแต่เขาอาจจะไม่พร้อมนะคะยกตัวอย่างเช่นก็มีการลด50% นะคะลดค่าเช่า 50% ให้กับนักศึกษาในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาหรืออะไรว่ากันไปนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาก็ต้องปรับตัวมหาวิทยาลัยก็มีการวางแผนเพื่อให้นักศึกษาและก็ครอบครัวสามารถปรับตัวได้ภายใต้หลังการคลี่คลายนะคะการแพร่ระบาดแล้วที่สำคัญนะคะเรื่องของสภาพจิตใจผู้ปกครองได้รับผลกระทบโดยตรงแต่นักศึกษาก็จะโดยอ้อมด้วยนะคะได้รับผลกระทบโดยอ้อมทางด้านสภาพจิตใจนะคะเรื่องการปรับตัวการเรียนความเหงาอะไรต่างๆอย่างที่วิทยากรทั้งสองท่านนะคะคุณหมอบุรินทร์กับอาจารย์เอกอุมาเนี่ยนะคะได้เกริ่นไว้แล้วทางฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยเองเนี่ยเราก็ได้มีสายฮอตไลน์ให้คำปรึกษาบริการทางจิตนะคะทางหมายถึงให้คำปรึกษาทางด้านจิตใจด้วยนะจะมีแอปพลิเคชันประเมินอะไรต่างๆแล้วก็มีสายฮอตไลน์โทรศัพท์นะคะหรือมีwalk in เข้ามานะคะการให้คำปรึกษากับนักจิตวิทยาของโรงพยาบาลซึ่งก็มาให้บริการอยู่นะก็นักศึกษาก็มีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายมาอันนี้เราก็พยายามที่จะดูแลแล้วก็รับมือด้วยนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตแชร์แลกเปลี่ยนนะคะประสบการณ์นะที่ได้สัมผัสกับนักศึกษาด้วยนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการลดภาระทางเศรษฐกิจค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักศึกษาของผู้ปกครองนะจากอย่างการเข้าถึงอาหาร
นะคะที่เราก็ได้จัดโต๊ะปันสุกนะคะจัดข้าวกล่องหรือดุนะคะข้าวกล่องอาหารให้กับนักศึกษาบ้างเนี่ยนะคะก็ทำให้นักศึกษาก็บอกว่าจากบางทีเขาตื่นสายนะคะพฤติกรรมของวัยรุ่นเนาะเขานอนดึกเขาก็ตื่นสายเขาก็ทานข้าวประมาณวันละ2มื้อมาทานข้าวกล่องเราได้1มื้อละมื้อก็รับผิดชอบตัวเองไปมื้อเย็นนะคะรับผิดชอบไปอีก1มื้อมื้อเย็นของนักศึกษาเองเขาก็บอกว่าเขาก็ต้องตื่นมาให้ทันหน่อยนะคะเพราะว่าวันละ100กล่องเองนะคะเขาก็บอกว่าแบงค์ทำให้กิจกรรมข้าวเนี่ยนะคะข้าวกล่องอาหารกลางวันเนี่ยก็ทำให้แบงค์500ของนักศึกษาเนี่ยสามารถอยู่ในกระเป๋าตังค์เนี่ยได้หลายวันหน่อยไม่หมดเร็วนะคะถ้าเขาวางแผนอะไรดีๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็อยากจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวนักศึกษาค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะครับขอบพระคุณครับอาจารย์พิมพ์ครับอันนี้ผมขอรอบสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ขอคำแนะนำนะขอคำแนะนำจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับว่าแล้วเราจะมีวิธีจัดการสุขภาพจิตของตนเองอย่างไรนะครับไม่ให้เดือดร้อนกับผู้อื่นไม่ให้เดือดร้อนกับคนรอบข้างไม่ให้เดือดร้อนกับคนในสังคมนะครับเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรขอเป็นประสบการณ์จากอาจารย์แล้วกันครับแลกเปลี่ยนครับผมอาจารย์จะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญที่อาจารย์หมอบุรินทร์เลยครับครับก็โจทย์ยากนะครับเรื่องนี้ได้ยินนะครับครับครับก็จริงเรื่องของการจัดการปัญหาหรือสุขภาพจิตของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องสำคัญเนี่ยผมอยากจะยกคำพูดเรื่องนี้นะครับที่ทางขององค์การอนามัยโลกพูดนะครับคือเขาพูดเรื่องของว่าจริงๆแล้วโควิดอะความน่ากลัวมันไม่ได้อยู่ที่โควิดนะแต่จริงๆความน่ากลัวของโควิดเนี่ยมันคือผลกระทบก็คือเรื่องของความกลัวนะครับในระยะแรกเราพบกลัวกันมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของข่าวลือนะครับก็คือพูดง่ายก็คือเรื่องของปัญญานะเรื่องของข้อเท็จจริงเพราะเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแล้วเราอาจจะด้วยความกลัวมากเนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้สติในการไตร่ตรองมันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่อง panic reaction หรือว่าความกลัวมากขึ้นสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของสติ๊กมานะครับพอเราเกิดความไม่รู้มันก็เกิดสติ๊กมาเพิ่มก็คือตราบาปนะครับอย่างเช่นคนเป็นโรคเนี่ยก็คือตราบาปคนที่มาจากต่างประเทศมีโอกาสจะถูกกักกันโรคก็เป็นตราบาปตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับในสเตทควอรันทีนต่างประเทศเนี่ยครับหลายๆคนก็รู้สึกว่ากลับมาทำไมกันเยอะแยะจริงๆก็คืออันนี้ก็คือตราบาปแบบนึงนะครับหรือกระทั่งเราปล่อยคนกลับไปในชุมชนแล้วก็มองว่ากลับมาจะทำให้ชุมชนมีปัญหาหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเรื่องสำคัญจริงๆก็คือเขาบอกว่าวิธีแก้ของเรื่องพวกนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องแฟกต์ก็คือข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็เพราะนั้นจริงๆสิ่งที่สำคัญของคนของเรานะครับการจัดการสุขภาพจิตของเราจริงๆสำคัญมากๆเลยคือเรื่องของการที่เราจะหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอาจจะต้องหมั่นหาเป็นระยะเพราะว่าเรื่องแพนเดมิกของตัวโควิดเราก็ยังไม่รู้จริงมากจริงแล้วเส้นทางการระบาดมันเป็นยังไงมีหลายเรื่องที่จริงเราก็ยังงงอยู่เพราะนั้นข้อเท็จจริงของตัวโควิดมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของรูเมอร์หรือข่าวลือนะครับการจัดการข่าวลือการลดการแชร์เรื่องที่มันไม่เป็นจริงหรือยังไม่แน่ใจมันก็จำเป็นที่จะต้องดูแลนะครับเพราะนั้นเรื่องสำคัญสำหรับสองเรื่องนี้ผมคิดว่าถ้าเราจัดการเรื่องของสุขภาพจิตเรายังไงเนี่ยเรื่องแรกเลยคือการมีสติครับผมคิดว่าเรื่องของการมีสติในการหาข้อมูลที่จะทำให้เราเกิดความปลอดภัยแล้วก็เรื่องสำคัญมากกว่านั้นก็คือความสงบใจทำยังไงที่จะสงบใจได้แล้วก็สามารถที่จะมีสติในการรับรู้เรื่องต่างๆนะครับเรื่องที่สองเลยผมคิดว่าสำคัญมากเลยอันนี้จะเรียกว่ารบกวนไหมอาจจะไม่ใช่รบกวนแต่เป็นเรื่องของความร่วมมือนะครับสุดท้ายเลย WHO พูดอีกคำหนึ่งนะครับ Fear Rumor แล้วก็เรื่องของFact Reason แล้วก็สุดท้ายเลยคือ Solidarityผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากคือเรื่องของความสามัคคีการดึงความสัมพันธ์คนรอบตัวเนี่ยครับมาร่วมกันทำให้เกิดความร่วมมือในการที่จะแก้ปัญหาหรือหาทางออกใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการชีวิตตัวเองการดูแลกันในชุมชนนะครับการดูแลกันในครอบครัวที่เป็นหน่วยที่เล็กนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่จะให้คนอื่นด้วย
ม่ใช่แค่รับอย่างเดียวนะครับเราจะเห็นหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยที่เป็นโพซิทีฟเช่นตู้ปันสุกตกปันสุกที่อาจารย์พิมพ์ฉัตรพูดนะครับนะฮะผมชอบตกปันสุกมากเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการแบ่งปันเรื่องอื่นๆในชุมชนที่จะดูแลกันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากก็คือเรื่องของความสามัคคีนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องสำคัญกว่านั้นก็คือการมีสติและความสามัคคีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องปลูกฝังนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือการมองโอกาสเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างอะไรเกิดขึ้นดีเสมอครับโควิดเนี่ยมีข้อเสียแล้วก็ข้อดีนะผมมองว่าข้อเสียคือมันทำให้เกิดปัญหาความปั่นป่วนมีเรื่องสุขภาพจิตที่ต้องรับมืออีกตั้งเยอะแยะเลยแล้วเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะเราเหนื่อยมากแต่ในความเหนื่อยเนี่ยนะครับเราก็พบว่าโควิดมันมีข้อดีของมันด้วยนะอยากให้มองเหรียญสองด้านเพราะนั้นถ้าเราสามารถมองข้อดีแล้วเราเรียนรู้จากมันนะครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรอย่างที่อาจารย์สยามภูพูดตะกี้ครับได้เรียนรู้อะไรบ้างจากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเรามาแชร์ลิงก์กันแบบวันนี้ครับนะครับเรียนรู้และแบ่งปันเป็นเรื่องสำคัญที่ผมคิดว่ามันจะทำให้เกิดกระบวนการพัฒนาเรื่องใหม่ๆนะครับผมยังคิดว่า new normal ของงานสุขภาพจิตนะครับมันคือการฉวยโอกาสจากตรงนี้แหละครับเราคิดว่ามันมี disruption บางอย่างเกิดขึ้นแล้วเรามีแผนในการทำงานเรื่องนี้นานมากนะครับแผนการเปลี่ยนโรงพยาบาลจิตเวชให้มันดูดีขึ้นนะครับ3ปีตอนนี้เราอาจจะต้องเหลือแค่ปีเดียวครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะถือโอกาสเปลี่ยนระบบละนะครับแล้วก็เราคิดว่าในขณะนี้โควิดมันมาได้จังหวะพอดีเลยครับที่จะเปลี่ยนหลายๆเรื่องนะครับแล้วเราได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของโควิดด้วยว่ามันทำให้ธรรมชาติเนี่ยมันดีขึ้นทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันกลับไปสู่การทบทวนหลายเรื่องนะครับอย่างอันนี้ครับเป็นตัวอย่างที่มองว่าเรียนรู้และแบ่งปันมองในด้านดีนะครับเพราะเหรียญมี2ด้านข้อเสียมันมีแน่นอนครับแต่ข้อดีมันก็มีอยู่นะครับและของพวกนี้แหละครับที่จะทำให้มันเกิด new normal จริงๆนะครับในความรู้สึกของผมครับก็มีประมาณนี้ครับครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอันนี้เรื่องของแฟกต์เนาะก็ต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ในเรื่องของการรับข้อมูลข่าวลือนะครับแล้วก็ solidarity ที่อาจารย์พูดถึงว่าการจะทำให้ชุมชนเข้ามาดึงศักยภาพมีความสามัคคีนะครับให้เกิดparticipation กันในชุมชนนะครับเป็นผู้ให้ผู้รับแล้วก็มองเห็นโอกาสเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันร่วมกันก็เป็นโอกาสดีนะที่ทางงานสุขภาพจิตเราจะได้ฟื้นฟูแล้วก็ปรับระบบบริการให้มันดียิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณอาจารย์ครับผมครับมาที่อาจารย์เอกอุมาครับขอคำแนะนำหน่อยครับอาจารย์จัดการสุขภาพตนเองไม่ให้เดือดร้อนกับผู้อื่นและสังคมครับค่ะขออนุญาตแชร์สไลด์ค่ะครับอาจารย์ค่ะนะคะก็ในเรื่องของการจัดการสุขภาพจิตของตนเองเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เอกมาได้กล่าวไปถึงในส่วนของเรื่องข้อมูลข่าวสารเรื่องกิจวัตรประจำวันพวกสื่อออนไลน์แล้วก็การใช้สารเสพติดแล้วก็การดูแลผู้สูงอายุไปแล้วนะคะขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะว่าในการที่จะจัดการกับภาวะสุขภาพจิตของตนเองนั้นเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของเซลฟ์แอสเซสเมนต์ค่ะคือเราต้องประเมินตัวเองได้ว่าช่วงนี้ภาวะสุขภาพจิตของเราเป็นอย่างไรนะคะโดยปกติแล้วเขาก็อยากจะให้ประเมินทุก2สัปดาห์ค่ะจากแบบสอบถามต่างๆเนี่ยที่เขาสอบถามในช่วงการระบาดของโควิดเนี่ยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยประเมินตัวเองทุกๆ2สัปดาห์แต่ถ้าใครที่อยู่ในภาวะวิกฤตมากๆเนี่ยนะคะอาจจะต้องประเมินเร็วกว่านั้นนิดหนึ่งนะคะโดยใช้แบบประเมินต่างๆเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์เอกมาได้แชร์ไปนะคะอันที่สองค่ะเราก็จะต้องมี positive thinking ค่ะจากปัญหาที่มันเกิดในด้านสมมติว่าด้านเศรษฐกิจนะคะต้องปิดโรงงานไปแต่ว่าจะมีอะไรไหมที่จะทำมาใหม่อะค่ะเหมือนที่ยกตัวอย่างไปนะคะว่าบางโรงแรมที่ไม่มีคนเข้าพักเลยแต่ว่าเขาก็เปิดห้องครัวนะเพื่อที่จะทำอาหาร delivery ค่ะแล้วก็ร้านเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยหรือว่าเป็นพวกร้านเล่นดนตรีต่างๆช่วงกลางคืนเนี่ยเขาก็ปรับเป็นว่าเล่นดนตรีผ่าน Facebook Live อะไรอย่างเงี้ยนะคะให้คนฟังซึ่งอันเนี้ยเราก็ต้องมองว่าทุกวิกฤตมันมีโอกาสนะเขาก็จะต้องใช้ positive thinking นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของ i message ค่ะ
เวลาอยู่ในภาวะวิกฤตหรือเครียดหรือไม่สบายใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากการสื่อสารก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ iMessage เนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้ลดความวิตกกังวลหรือทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างเช่นเราจะต้องพูดจากความรู้สึกของเรานะคะมันก็จะเป็นสูตรว่าเรารู้สึกแบบนี้นะคะเมื่อคนอื่นทำแบบนั้นแล้วเราอยากให้เขาทำอย่างไรนะคะก็เช่นประโยคนี้นะคะว่าอย่างเช่นนักศึกษานะคะอยากจะอ่านข่าวโควิดแต่รู้สึกว่าข่าวเนี่ยมันมีดีเทลเยอะเหลือเกินเกิดอินโฟดิมิกมากเหลือเกินนะคะข่าวลวงข่าวไม่จริงเยอะเขาก็อยากจะพูดว่าหนูรู้สึกเครียดเวลาอ่านข่าวในสื่อสังคมออนไลน์อยากจะให้พี่ๆทางด้านสื่อพิจารณาในเรื่องของข้อมูลในการเผยแพร่เกี่ยวกับโควิด-19ก็จะประมาณนี้นะคะก็อันสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของ time management เมื่อไหร่ที่เรามีการจัดการเวลาที่เหมาะแล้วเนี่ยสุขภาพใจของเราก็จะดีไปด้วยค่ะต้องดูว่าอะไรที่เราควรทำก่อนหลังนะคะอะไรที่เร่งด่วนและจำเป็นต้องทำก่อนอะไรที่ไม่เร่งด่วนและไม่จำเป็นก็ทำหลังหรือจะทำ to do list ก็ได้ค่ะลิสต์รายการในแต่ละวันซึ่งอาจารย์หนึ่งมาก็ทำทุกวันนะคะว่าเอ้ยเช้านี้เราจะทำอะไรบ้างแล้วตอนเย็นมาดูอันไหนที่เรายังไม่ได้ทำเราจะขยายเวลาทำไปอีกถึงเมื่อไหร่ส่วนเหล่านี้ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สุขภาพจิตของเราก็จะดียิ่งขึ้นค่ะก็มีเสริมประมาณนี้นะคะอาจารย์เสียงภูขอบพระคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์พิมพ์ครับขอคำแนะนำในเรื่องของการจัดการสุขภาพจิตของตนเองหน่อยครับว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรครับรบกวนอาจารย์พิมพ์เปิดไมค์ด้วยครับค่ะ okay. ได้ยินนะคะค่ะก็คิดว่าโรคโควิดเนี่ยนะคะเชื้อไวรัสโคโรนาก็อย่างที่วิทยากรนะอย่างที่อาจารย์หมอบุรินทร์พูดแล้วก็อาจารย์เอกอุมาพูดเนี่ยนะคะว่าก็คง อยู่กับเราไปอีกนะคะในโลกเนี่ยนะคะจนกว่าจะเจอวัคซีนหรืออะไรต่างๆหรือเจอวัคซีนแล้วก็ต้องเรื่องของการดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะอนามัยอะไรต่างๆด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาดอะไรกันไปสำหรับก็คิดว่าเราก็คงต้องอยู่กับมันก็เลยพยายามหาความรู้นะคะบางทีจากอ่านดูในเฟซนะคะสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนะคะมีทั้งข้อมูลเฟซข้อมูลข่าวลวงข่าวจริงอะไรต่างๆก็คงต้องเลือกที่จะรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่าจะช่องทางไหนที่เชื่อถือได้เพื่อที่จะไม่ให้วิตกกังวลตนกตกใจวิตกกังวลเครียดนะคะจนมากเกินไปนะคะก็คงต้องเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะคะที่น่าเชื่อถือนะคะอย่างมีสติแล้วก็เข้าใจนะคะอย่างเช่นของฟังของรัฐบาลฟังจากท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขอะไรต่างๆนะคะก็เทคนิคในการใช้ชีวิตของตัวเองก็พยายามให้เป็นปกตินะคะแต่ก็ต้องมีการปรับตัวยกตัวอย่างวันนั้นไปบิ๊กซีแต่ว่าลืมขับรถคนเดียวนะคะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ใส่หน้ากากผ้านะคะอยู่ในรถก็พอลงไปฝนตกก็รีบเปิดประตูรถเข้าไปบิ๊กซีแต่พบว่าพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอบุรินทร์พูดนะคะว่าก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะว่าพอเกิดโรคโควิดเนี่ยนะคะทุกคนก็ดูใส่ใจสุขภาพคนทั้งบิ๊กซีนี่ใส่หน้ากากผ้ากันหมดเลยค่ะหันมามองเราตาเดียวเลยเพราะไม่ได้ใส่หน้ากากเราก็เอ๊ะเขามองทำไมเราก็ไม่ได้รู้จักเขานะอะไรเงี้ยนะคะจนนึกขึ้นได้จะไปหาพวกรู้ตัวละจะไปหาพวกว่ามีใครไม่ใส่มั่งก็สรุปแล้วไม่มีเลยต้องรีบวิ่งตากฝนไปหยิบหน้ากากผ้ามาใส่เพื่อมาเข้าบิ๊กซีอีกรอบนะคะแต่ก็พยายามที่จะใช้ชีวิตให้ปกติเคยชินนะคะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีเนาะล้างมือบ่อยขึ้นอะไรนะคะก็โดยส่วนตัวก็เป็นคนที่พยายามก็คิดว่าต้องพยายามกินให้เป็นปกติอย่ามากไปเดี๋ยวผลลัพธ์เนี่ยจะอ้วนขึ้นน้ำหนักขึ้นอย่างที่อาจารย์เอกอุมาบอกนะคะบางทีถ้ามากไปก็ผลลัพธ์กลับมาก็คือน้ำหนักก็จะขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้ก็พยายามทานอาหารอะไรให้ปกติไม่ให้เครียดนะคะสั่งแก๊ปสั่งฟู้ดแพนด้าอะไรก็ได้ที่อยากทานแล้วก็เลือกให้เมนูหลากหลายอะไรเนี่ยนะคะก็พยายามออกกำลังกายให้ปกตินอนเพื่อที่จะนอนให้ปกติด้วยนะคะถึงแม้จะ social distancing แต่เราก็ยังสามารถเชื่อมต่อติดต่อกับบุคคลที่เราอยากเจออะไรกันได้โชคดีว่าเรามี
Zoom MS Team Facebook Live ออนไลน์อะไรต่างๆนะคะพิมพ์ก็ยังใช้บริการนะคะเพลงวงดนตรีจากร้านอาหารอะไรเงี้ยออนไลน์อ่ะนะคะตอนกลางคืนร้านอาหารเขาก็เปิดไม่ได้นะฮะนักร้องแต่นักร้องเขาก็มีเล่นดนตรีไลฟ์สดอะไรเงี้ยก็มีการให้ทิปผ่านการโอนอะไรเงี้ยเนาะค่ะแล้วก็หากิจกรรมอะไรทำเช่นออกกำลังกายนะคะก็ดูซีรีส์อะไรที่ชอบอะไรเนี้ยค่ะพยายามใช้ชีวิตปกติแล้วก็เรื่องของการแบ่งเวลาแต่เราก็ยังถึงแม้จะไม่มีการเรียนการสอนแต่อย่างชีวิตพวกเราเราก็ยังต้องทำงานไปด้วยก็คิดว่าทำอะไรให้มันบาลานซ์แต่ก็ภายใต้ของการที่ดูแลตัวเองแล้วที่สำคัญตอนแรกๆที่เกิดอะไรนะคะโควิดใหม่ๆนะคะที่มีผู้ติดเชื้อรายวันเราก็ต้องคอยดูอาการตัวเองด้วยเพราะเราก็ถึงใส่หน้ากากบางทีถอดหน้ากากเพื่อทานข้าวอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราไปนั่งใกล้ใครก็หวาดระแวงหวาดวิตกเหมือนกันก็ต้องคอยเฝ้าเช็คอาการตัวเองด้วยไออะไรหรือเปล่านะคะเจ็บคออะไรด้วยนะคะอันนี้ก็คิดว่าก็ถ้าเราปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขคอยตรวจสอบร่างกายตัวเองเนี่ยค่ะก็คิดว่าน่าก็จะลดความเครียดแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็ร่างกายก็ไม่เจ็บป่วยถึงแม้ถ้าติดเชื้อแล้วนะแล้วก็รีบไปหาหมอนะครับถ้าเรามีการตรวจสอบอะไรตัวเองก็สามารถรักษาได้ทันท่วงทีนะคะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะของตัวเองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแต่เห็นได้ว่าแน่ๆเราต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็ที่เน้นย้ำก็คือเรื่องของการรับสื่อนะครับที่จำเป็นจะต้องรับสื่อที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจมีสติในการเสพสื่อแล้วกันนะครับมีอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าแขกท่านอื่นที่มีข้อสงสัยหรือข้อคำถามจะเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในช่วงท้ายนี้มีเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยนะครับอาจารย์สิริมาครับมีเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ปิดไมค์ไว้อาจารย์สิริมาปิดไมค์ไว้ครับคุณค่ะอาจารย์ค่ะครับผมจริงๆเรื่องปัญหาสุขภาพจิตช่วงของโควิดเนี่ยที่เจอกับตัวนะคะคือไม่ได้มีปัญหาสุขภาพจิตนะคะที่เจอกับตัวคือไปสอบสวนคนไข้นะคะที่ติดเชื้อและปรากฏว่าถูกเรื่องของการตีตาค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะออกมาเป็นแนวทางหรือเป็นหนึ่งแนวปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติตัวได้ในกรณีถ้ามีการระบาดของโรคอื่นๆหรือว่าการระบาดในระลอก2ในอนาคตแบบนี้ค่ะอาจารย์คิดว่ามันเป็นไปได้ไหมคะว่าแนวปฏิบัติเนี่ยควรจะต้องทำยังไงเพื่อลดการถูกการตีตาค่ะทั้งในตัวของคนที่เป็นผู้ติดเชื้อรวมถึงตัวของคนที่เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนะคะมีอยู่เคสหนึ่งที่ติดเชื้อแล้วก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลปรากฏว่าจริงๆคงจะต้องอยู่โรงพยาบาลครบ14วันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าเตียงไม่พอหมอก็เลยบอกว่างั้นให้ออกก่อน7วันให้กลับไปอยู่บ้านปรากฏว่าคนที่บ้านก็โทรมานะคะบอกว่าไม่ให้กลับบ้านได้ไหมขอให้อยู่โรงพยาบาลต่อแต่เตียงไม่พอแล้วไงคะช่วงนั้นหรือให้ไปอยู่ตรงอื่นเนี่ยทางหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือภาครัฐเนี่ยสามารถจะจัดการให้ญาติเขาไปอยู่ที่อื่นก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งกลับมาอยู่บ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพอสมควรเลยนะคะอาจารย์อันนี้คือสถานการณ์จริงที่เจอค่ะขอบคุณค่ะ เรียนถามอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ผมคิดว่าเรื่องสติ๊กมาหรือเรื่องเกี่ยวกับการตีตรานะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเป็นความไม่รู้นะครับแล้วก็มันเป็นความกลัวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย เราก็เจอปัญหานี้เหมือนกันครับอาจารย์ครับตอนที่เราลงไปเยี่ยมผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็ได้ลงไปกับทีมของทรอด้วยเนี่ยมันจะมีทีมที่ลงไปด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยครับมันอาจจะต้องทำอยู่สองเรื่องคือหนึ่งถ้าคนไข้เองจะต้องกลับบ้านมันมีกระบวนการที่เราจะเตรียมตัวเขาอย่างไรนะครับให้เขารู้ว่าเขาจะต้องเจอกับเรื่องอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็เขาสามารถที่จะขอความช่วยเหลือยังไงรวมทั้งการโต้ตอบหรือการตอบสนองนะครับอย่างมันจะมีแนวทางสำหรับต
รียมไว้สำหรับคนที่กักตัวหรือคนที่ต้องถูกกักตัวใน local quarantine หรือ state quarantine นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยการเตรียมพร้อมเขาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเพราะมันจะพรามิ่งเขาก่อนว่าเขาจะเจออะไรได้บ้างที่เป็น reaction นะครับแล้วก็ถ้าเขาไม่สบายใจเนี่ยเขาควรจะ react อย่างไรนะครับข้อ2จริงๆเรื่องที่จะช่วยได้จริงๆก็คืออาจจะลองตัวนี้ฮะถ้าเราทำงานคนเดียวอาจจะไม่ได้แต่ว่าตัวสำคัญคือการเข้าไป engage กับชุมชนนะครับให้เขาลองรับทราบก่อนว่าปัญหาจริงๆในชุมชนคืออะไรนะครับแล้วก็ปัญหาของครอบครัวคือเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ลองให้ข้อมูลเท่าที่ทำได้อย่างถูกต้องก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับถ้าคนไข้ดีขึ้นแล้วกระบวนการของชุมชนหลายที่เนี่ยครับเขาจะช่วยกันเองบางที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของการสนับสนุนให้เขาเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคมมากขึ้นไปช่วยทำนู่นทำนี่นะครับหรือให้ประสบการณ์เพราะพวกนี้เนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยได้นะครับทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นกระบวนการที่ทำงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้าจะให้ดีนะครับเรื่องของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเขาพยายามที่จะออกสื่ออยู่นะครับแต่ในระยะแรกในการสื่อสารไม่ค่อยดีนี่ต้องยอมรับจริงๆเพราะนั้นการสื่อสารไม่ดีก็ทำให้คนขาดความรู้บวกกับเรื่องของเฟียนะครับมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องประเด็นเรื่องของตัวสติ๊กมาขึ้นมานะครับครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่คิดว่าในอนาคตเนี่ยผมคิดว่าคนจะกลัวน้อยลงนะแล้วก็ความเครียดของคนที่ติดโควิดในระยะหลังเนี่ยก็จะน้อยลงแต่ในระยะแรกยอมรับครับเหมือน HIV เลยมีปัญหานะครับค่ะที่อาจารย์พูดถึงขออนุญาตถามเพิ่มเติมนะคะพอดีกำลังเปรียบเทียบกับเรื่องของ NCD ด้วยคือที่โควิด-19 เนี่ยสามารถคอนโทรลได้ส่วนหนึ่งก็คือเรื่องความกลัวเนาะที่มันเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการถูกตีตาด้วยคือกำลังมองคิดว่าการถูกตีตาเนี่ยมันก็เป็นอันนึงที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจแต่มองอีกด้านนึงเนี่ยมันก็กลับกลายเป็นเรื่องดีนะที่ทำให้คนสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็คอนโทรลตัวเองไม่ว่าจะใส่แมสล้างมืออะไรแบบนี้คิดว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งแต่อนาคตเนี่ยเมื่อคนเกิดเรื่องของการเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่องการตีตาอาจจะลดน้อยลงมันจะเกิดกลายเป็นพฤติกรรมเหมือนกันกับโรคอื่นๆที่เป็น NCD อะไรอย่างเงี้ยไหมคะโดยเฉพาะเนี่ยตอนนี้ที่บอกว่าการตกละเพราะว่าประชาชนเริ่มเรียนรู้ละประมาณนี้ค่ะอาจารย์คือกำลังมองว่าการตีตาก็ดีเหมือนกันนะคือมันมีเหรียญสองด้านครับแต่ผมมองอย่างนี้ครับคือ irrational เป็น rational อย่างเช่นที่เราบอกว่าเวลาที่เรากลัวมากเราขาดข้อมูลเราขาดความรู้เรื่อง fact เป็นเรื่องสำคัญเรื่องการแชร์ข้อมูลต่อนะครับว่าติดทางไหนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่มีปัญหาอยู่พอสมควรเพราะนั้นจริงๆถ้าเผื่อชุมชนเนี่ยมี section ที่เขาเข้ามานั่งคุยกันนะว่าในข่าวจริงข่าวปลอมมีการคุยกันในชุมชนสมมุตินะครับมันอาจจะช่วยทำให้เขารู้ว่าไอ้นี่จริงหรืออันนี้ไม่จริงมันมาจากไหนยังไงบ้างแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยให้ irrational fear น้อยลงนะครับ irrational fear ก็ทำให้เกิดปัญหาเยอะแยะนะครับอย่างสติ๊กมาอย่างเรื่องอะไรต่างๆเรื่อง anger เรื่อง rage นะครับเรื่องโกรธคนอื่นนะครับแต่ว่าประเด็นที่สำคัญจริงๆของงานสุขภาพจิตคือทำไงให้เขา rational ให้เขา rational มากที่สุดครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญเห็นด้วยครับกับอาจารย์ว่าถ้าเรากลัวลดลงก็เป็น irrational อีกแบบนึงนะครับแต่เป็นแบบ less fear นะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการตกหรือพฤติกรรมที่มันยังไม่อยู่ในจุดสมดุลหรือปรับตัวจนถึงมันเคยชินแล้วเนี่ยมันไม่เกิดมันเลยทำให้เกิดลดพฤติกรรมลงซึ่งนี้งานเซอร์เวย์ก็พบว่ามันลดลงจริงๆนะครับในหลายเรื่องนะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญคือคงต้องมีการพูดคุยกันเป็นระยะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของ new normal รวมทั้งไอ้ตรงเนี้ยผมว่าเป็นนโยบายที่สำคัญนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์คะครับครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์ศิริมาครับแล้วก็ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านนะครับวันนี้ก็ล่วงเลยเวลามาพอสมควรนะครับอาจารย์เราตั้งเวลาไว้ประมาณ 11:30 ตอนนี้ก็ล่วงเลยประมาณ20นาทีนะครับก็ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านวิทยากรนะครับทั้ง3ท่านนะครับท่านอาจารย์นายแพทย์บุรินทร์นะครับอาจารย์เอกอุมาแล้วก็อาจารย์พิมพ์ฉัตรนะครับที่มาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในงานสัมมนาจัดการความรู้แบบออนไลน์ในประเด็นโควิด-19 โดยเฉพาะจริงๆเรื่องของ mental health นะครับพวกเราเองก็ได้เรียนรู้อะไรไปเยอะพอสมควรนะครับเห็นประเด็น
แปลกๆใหม่ๆนะครับเห็นสิ่งที่ต้องไป implement ต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่านะครับงานสุขภาพจิตโดยเฉพาะในด้านการบริการแล้วก็ในแง่ของการทำงานในชุมชนเนี่ยก็จะดีไปด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับขอบพระคุณมากครับครับแล้วก็ทางครับและทางคณะสาธารณสุขศาลนะครับขอขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับฟังนะครับการสัมมนาการจัดการความรู้โควิด-19 กับ Mental Health นะครับแล้วก็เราจะมีเอพิโซดแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับซึ่งอยากให้ทุกท่านติดตามทุกๆเอพิโซดนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมสยามภูสายทานะครับที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็พบกันใหม่เมื่อมีโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาต end meeting นะครับขอบคุณทุกท่านครับ